โอเคนะครับนี่คือสารบัญของเราใครสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้มั่นใจเลยว่าทำข้อสอบได้เกิน 50% แน่ๆคือมี20คะแนนในกำมือนะครับเรื่องนี้แทบจะสรุปรวมทุกอย่างเลยนะฮะเยี่ยมมากๆนะครับสไลด์ลงมาข้างหน้านะฮะจะค้นพบว่ามีทั้งหมด5บุ๊กด้วยกัน5เล่มนะครับ5เล่มนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่เล่มแรกกันเลยก็คือเล่ม Overview นี้นะครับคลิกที่เล่มแรกกันเลยนะครับเล่ม Overview นี้ในตัวของ Render Hill เนี่ยเวลาเราจะมาสอบนะครับให้พยายามสรุปเป็นสไลด์ของตนเองขึ้นมานะฮะเนี่ยนะครับสรุปเป็นสไลด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ในสไลด์เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อต่างๆที่เอาไว้ช่วยเตือนความทรงจำนะครับในส่วนแรกนั้นจะเป็นส่วน overview นะครับของไอตัว render hill เนี่ยนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วน overview นะครับแล้วก็เจาะลึกลงมาถึงขั้นตอนของตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆว่าส่งข้อมูลอะไรกันยังไงบ้างแต่การทำลักษณะเนี่ยจะส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นตามมาและมันก็จะบอกวิธีการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายก็คือ best practice สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเรื่องราวมีอยู่แค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยสั้นๆมีอยู่แค่นี้นะครับในส่วน overview นั้นก็จะอยู่ในบุ๊กแรกนะครับอยู่ในบุ๊กแรกเลยนะฮะซึ่งในบุ๊กแรกนั้นมันจะเริ่มอินโทรต่างๆขึ้นมาว่าฮาร์ดแวร์ของตัวการ์ดจอที่จะออกมาสู่หน้าจอพวกนี้มันทำลักษณะไหนบ้างมีคำศัพท์เทคนิคอะไรบ้างที่เราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันไว้นะครับเพื่อที่เวลาที่อาจารย์เอารูปภาพไปโปะลงในข้อสอบเราก็สามารถที่จะเริ่มอธิบายพูดต่อได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเลยว่าแต่ละบุ๊กสังเกตว่าเวลาทำสไลด์เนี่ยจะไม่ได้เอารายละเอียดของแต่ละบุ๊กมาครบหมดจะเอาเฉพาะหัวข้อมาแล้วเวลาที่มานั่งสอบก็มานั่งพูดเลยอ๋อเรื่องนี้นะครับเป็นเทคเจอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย SM SMX SMF นี้นะครับส่วนนี้นะฮะแล้วก็ไปไลน์เนี่ยมันจะแบ่งออกทั้งหมด19สเตจกว่าที่ภาพมันจะออกมาสู่หน้าจอได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่แอปพลิเคชันส่งข้อมูลมาในลักษณะนี้ครับแอปพลิเคชันก็ไปคุยกับไดเวอร์ไดเวอร์ก็จัดการเรียงเรียงคำสั่งส่งต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝั่งตัวการ์ดจอก็ไปอ่านคอมมานออกมาอ่านคอมมามันเสร็จปั๊บก็รู้แล้วว่าต้องดึงข้อมูลจากที่ไหนบ้างนะครับซึ่งข้อมูลก็แบ่งมาเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับมีทั้งอินทิเจอร์มีทั้งโฟลต์นะแล้วก็เป็นข้อมูลของตัวเวอร์เท็กตัวโพซิชันตัวจุดต่างๆของตัวโมเดลนะครับก็ต้องใช้ตัวเอนจินตัวฮาร์ดแวร์ที่ชื่อว่าโพลีมอร์ฟเนี่ยดึงข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ในขณะที่มันดึงข้อมูลออกมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันก็ต้องจัดเรียงข้อมูลของมันเพื่อออกไปใช้ทำงานในทีละส่วนทีละส่วนนะครับซึ่งส่วนนั้นก็จะเรียกว่าวาร์ปนะครับเรียกวาร์ปเดี๋ยวจะลงนี่ตัวอย่างให้ดูนะเรียกว่าวาร์ปนะครับซึ่งวาร์ปตัวนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นชุดๆส่งเป็นข้อมูลให้ GPU ไปทำงานไปนะครับซึ่งการทำงานเนี่ยส่วนแรกจะเป็นส่วน Vertex Shader ในการจัดการแทนฟอร์มการเคลื่อนที่ของจุดต่างๆซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่โปรแกรมเมอร์สามารถลงมาเขียนโปรแกรมบังคับได้นะครับที่เราเห็นใช้ Shader Font อะไรกันก็เป็นส่วนนี้แหละครับที่สามารถเขียนโปรแกรมได้หลังจากที่เรากำหนดเรียบร้อยแล้วว่าจะให้จุดแต่ละจุดมันเคลื่อนที่ไปยังไงบ้างมันก็จะเริ่มเอาจุดแต่ละจุดนั้นมาออกมาเป็นรูปร่างตามที่เรากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าลายหรือเส้นแล้วแต่ที่เรากำหนดไว้นะครับพอเป็นรูปร่างเสร็จเรียบร้อยปั๊บแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้ตัวรูปร่างนั้นเนี่ยมันมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของ10 11 12นะครับ10 11 12ขั้นตอนนี้จะคอยหั่นตัวโพลีกอนให้มันละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับให้มันสมูทมากขึ้นนะครับพอผ่านขั้นตอน10 11 12ไปได้เนี่ยมันก็ค่อยจัดการสร้างเป็นวัตถุออกมานะครับสร้างเป็นวัตถุออกมานะซึ่งพอสร้างเป็นวัตถุออกมาแล้วก็อาจจะเป็นแผ่นเป็นอะไรนะครับที่มันมีความละเอียดแล้วนะส่งไปอย่างในตัว Geometry Shaderในส่วน geometry อะไรก็แล้วแต่ที่มีคำว่า shader ลงตามหลังพวกนี้เนี่ยเป็นส่วนที่โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าไปเขียนโปรแกรมได้หมดเลยนะครับ geometry shader ก็มีหน้าที่เปลี่ยนจากรูปร่างที่มันออกมาให้เป็นรูปร่างอย่างอื่นที่เราต้องการภายหลังนะครับแล้วก็จะมาถึงส่วนที่ยุ่งยากมากที่สุดก็คือสีแดงตรงนี้นี่นะครับสีแดงตรงนี้ซึ่งโดยปกติสีแดงตรงนี้ฮาร์ดแวร์มันจะทำให้อัตโนมัติอยู่แล้วไปเป็นส่วนที่จะเปลี่ยนจากวัตถุ3มิติออกมาสู่หน้าจอ2มิติของเราให้ได้นะครับแล้วกล้องของเราถ้าเราใช้ Unity เราจะรู้เลยว่ามันสามารถกำหนดขึ้นมาได้ว่าเห็นใกล้สุดแค่ไหนเห็นไกลสุดแค่ไหนนะครับจะเป็นลักษณะนี้และเป็นส่วนที่ยุ่งยากที่สุดก็จะมีแมกเนติกเพิ่มขึ้นมานะครับตอนหลังจากที่ระบุได้แล้วว่ามีสามเหลี่ยมหรือโพลีกอนอะไรบ้างที่จะวาดออกนอกจอเนี่ยมันก็จะต้องมีฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งนะครับที่คอยรับหน้าที่แต่ว่าจะรับโพลีกอนตัวไหนออกไปสู่เป็นแบบพิกเซลระบายลงบนหน้าจอบ้างนะครับพอรู้แล้วว่าใครจะรับผิดชอบในการระบายสีนะครับก็จะลงมือระบายสีนะฮะในขณะที่ก็จะตีตารางก่อนนะครับในขณะที่ตีตารางเพื่อจะระบายสีนะครับ
พอตีตารางให้เสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนนี้ครับพิกเซลเชดเดอร์เป็นขั้นตอนที่เลือกลงไปว่าไอ้แต่ละพิกเซลที่เราตีช่องมาเนี่ยจะให้มันสีอะไรและขั้นตอนนี้แหละครับที่จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องสุดท้ายของเรา material นะครับวัสดุหรือเรื่องกับแสงนั่นเองนะครับเพราะมันต้องเข้าแสงต่างๆมาเพื่อมันตัดสินใจว่าจะระบายสีอะไรลงไปนะครับและสุดท้ายก็ค่อยให้ฮาร์ดแวร์มันระบายสีลงไปให้ในตัวเฟรมบัฟเฟอร์หรือแรมนะครับหรือหน่วยความจำที่ปรากฏออกหน้าจออันนี้คือโอเวอร์วิวคร่าวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาสอบจะเป็นเชิงลักษณะนี้นะครับเตรียมโอเวอร์วิวมาคร่าวๆแล้วก็พูดตามหลวงพ่อเนี้ยตรงไหนที่พี่รู้สึกว่าพูดไม่ละเอียดพูดแล้วยังงงๆก็จะจี้ลงมาว่าเฮ้ยทำไมรวบตรงนี้ 3.11123 พูดรวบเลยเหรอขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยออกได้ครับเตรียมสไลด์ไว้แล้วครับรายละเอียดของ Tessellation Domain Shader แล้วก็ตัว House Shader ตรงนี้นะฮะ10 11 12 13เนี่ยนะฮะไอ้ตัว House Shader เนี่ยมีหน้าที่เลือกขึ้นมาว่าอยากจะให้มันเพิ่มความละเอียดของโพลีกอนเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยนะครับก็กำหนดฟีเจอร์ลงไปพอกำหนดเรียบร้อยแล้วอยากจะให้มันละเอียดมากขึ้นเพิ่มโพลีกอนมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยหรือเท่าเดิมเนี่ยก็ส่งไปที่ฮาร์ดแวร์ชื่อว่า Tessellation ตัว Tessellation ก็จะทำการหั่นโพลีกอนให้ละเอียดตามที่เรากำหนดไว้นะครับพอหั่นเรียบร้อยนะครับจะส่งค่าออกมาเป็นค่า UV นะครับค่า UV ตัว Domain Shader จะเปลี่ยนแปลงจากค่า UV กลายออกมาเป็น Vertex Position เป็นจุดต่างๆนะครับจำนวนมากมายเลยนะครับพออาจารย์ฟังงี้ปั๊บก็จะถามต่อไปว่า UV คืออะไรอ่ะUV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ UV คือหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือตัวอย่างนะเห็นภาพนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลยว่าเตรียมสไลด์มาดีไหมถ้าเตรียมมาดีก็จะอธิบายแล้วก็เห็นภาพนะครับถ้าเตรียมเป็นหัวข้อคร่าวๆก็ไม่เป็นไรเตรียมกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็วาดรูปให้ดูก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคพวกเราเลยนะอ่ะนี่คือบุ๊ก2เนื้อหาบุ๊ก2จะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ารูปถ้าไปดูในเรนเดอร์เทลของบุ๊ก2เนี่ยรูปอธิบายดีมากอาจารย์จะพยายามไม่ถามอะไรเกินรูปนะครับจะไม่ถามอะไรเกินรูปนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะอ้างอิงรูปเป็นหลักนะครับอ้างอิงแอนิเมชันที่มันออกมาเป็นรูปๆทั้งหลายเป็นหลักนะครับบุ๊ก3นะครับบุ๊ก3เนี่ยนายจะไม่พูดถึงบุ๊ก3นะครับอันนี้ไม่ได้หาบุ๊ก2นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการ transformation หมดเลยไม่ว่าจะ world space นะครับ model space นะครับหรือ view space หรือ projection นะครับก็จะเป็นออกมาเลยว่าเอ้ยจากวัตถุ3มิติออกมาเป็นอยู่บนหน้าจออย่างนี้ได้ไงนะครับก็พวกนี้ก็จะมีเมทริกหน้าตาต่างๆขึ้นมานะครับในข้อสอบจะไม่พยายามออกที่ต้องให้มาคูณเมทริกอะไรกันนะแต่เราต้องรู้สมบัติมานิดนึงว่าไอการคูณเมทริกไม่ว่าจะเป็นสเกลโรเตทนะครับหรือว่าแทนสเลตการเคลื่อนที่อะไรพวกนี้เนี่ยมันสลับตำแหน่งกันได้ไหมส่งผลลัพธ์เป็นอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับและแน่นอนเวลาจะออกมาเป็นหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นยูนิตี้เนี่ยถ้าคลิกไปที่คาเมรานะครับมันก็จะเลือกได้เลยว่าอยากจะเป็นมุมมองแบบออโต้กราฟิกก็คือมันไม่มีค่าดิสคอร์ดไม่มีค่าเหลื่อมล้ำกันตอนที่เรามองไกลออกไปนะฮะเปอร์สเปกทีฟแบบนี้นี่คือเปอร์สเปกทีฟเหมือนเราวาดภาพเปอร์สเปกทีฟอ่ะพวกเราเคยวาดแบบมาหมดแล้วเนาะนี่คือภาพเปอร์สเปกทีฟนะครับก็จะสังเกตเลยว่าเวลาวาดภาพเปอร์สเปกทีฟลงมาเนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมมันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมละมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับคุณทรงคางหมูนะฮะเพื่อที่จะโปรเจกต์ลงมาและให้มันมีแบบดิสทอร์ดเป็นเหลี่ยมภาพมานะฮะและแน่นอนถ้างงตรงนี้ของอาจารย์ก็ทำสไลด์นี่เพิ่มนะฮะไปหาวิดีโอมาให้เพิ่มนะครับก็วิดีโอของเจ้านี้นี่เองเราก็สามารถไปดูได้วิดีโอมันสุดยอดมากเลยนะครับเช่นถ้าสมมติจะสอบปั๊บก็อาจจะวิดีโอเนี้ยเปิดขึ้นมาปิดเสียงเขาแล้วก็พูดด้วยเสียงเราก็ได้นะครับนะอธิบายว่าส่วนนี้เป็นยังไงส่วนนี้เป็นยังไงนะฮะวิดีโอเป็นตามนี้ไล่ไปนะครับนี่อยู่บุ๊ก2หมดเลยนะบุ๊ก2หมดเลยนะครับเปลี่ยนจากวัตถุ3มิติโปรเจกต์ลงมาออกบนระนาบ2มิติยังไงนะครับเสร็จลงมานะครับผ่านบุ๊ก2ไปเรียบร้อยแล้วเข้าสู่บุ๊ก3บุ๊ก3เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาหมดเลยการจอเป็นลักษณะการทำงานลักษณะเนี้ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างปัญหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด8ปัญหาทุกปัญหามีรูปภาพอธิบายหมดนะครับอาจจะมีปัญหาที่7กับ8ไม่มีรูปภาพอธิบายสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังดีๆนะฮะฟังดีๆนะครับพอเห็นปัญหานี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บบุ๊ก4จะนำไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งของอาจารย์ก็เรียงมาให้เลยถ้าแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการ sorting มันจะแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างถ้าแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธี batching มันจะแก้ไขอะไรได้บ้างในส่วน batching พวกนี้ instancing พวกนี้นะครับหรือ skin mate พวกนี้มีอยู่ใน unity หมดแล้วนะครับไอ้ static ที่เราติ๊กๆทั้งหลายนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่าคืออะไรนะฮะreduce odor นะครับ
แล้วก็แอนอล็อกเมจิกมากมายที่อยู่ในงานวิจัยเยอะแยะมหาศาลนะครับก็จะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้แต่จะไม่ถามเกินที่มีในวิดีโอรูปภาพทั้งหลายในวินเดอร์เฮลนะครับจบจากโซลูชันแล้วก็จะเหลือปัญหาเบสแท็กทีทั้งหลายว่าเราควรจะแก้ไขควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างก็จะเป็นดังต่อไปนี้ฮะสุดท้ายไม่มีอะไรมากครับเขาสรุปมาเลยว่าสุดท้ายก็ไปถามโปรแกรมเมอร์ครับนะถามโปรแกรมเมอร์นะเพราะการศึกษาพวกนี้เนี่ยเวลาจะเริ่มเขียนกราฟิกอะไรเองเนี่ยทำงานแรกมันก็งงฮะเขาก็แนะนำสุดท้ายไม่ต้องถามโปรแกรมเมอร์นะไปนั่งถามโค้ดเดอร์ดูนะครับโอเคเพราะฉะนั้นฟังคร่าวๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะสอบเสร็จเร็วก็ได้จะสอบเสร็จช้าก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสไลด์ของพวกเรามีรูปภาพที่ตอบโจทย์พี่ทันทีไหมตอบโจทย์อาจารย์ทันทีไหมถ้ามีฟุ๊บก็จะเร็วมากมันจะมันต่อเนื่องแค่นี้ครับนั่งไล่ไปเลยไม่ได้ดอกคอคืออะไรไม่ได้คอมมานด์คืออะไรเพราะอะไรมันถึงต้องมีปัญหานี้เกิดอะไรขึ้นส่งผลอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มไล่สอนไปทีละเรื่องนะฮะจากตัว Render Hill นะครับเริ่มแรกนะครับเราจะดูบุ๊กแรกกันก่อนเลยนะครับในบุ๊กแรกนั้นบุ๊กวันนะฮะบุ๊กโอเวอร์วิวนะครับเรื่องแรกของเราเลยจะอยู่ในวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ก็คือcopy data นะครับจาก memory เวลามันส่งข้อมูลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น texture หรือ model ไปให้การ์ดจอเนี่ยวิธีการส่งข้อมูลมันเป็นลักษณะไหนการส่งข้อมูลมันก็คือการ copy ครับข้อมูลจริงๆมันมีอยู่ชุดเดียวอยู่ใน hard disk นะครับแต่เวลาที่เราเคยเรียน OS มาแล้วเราเรียนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วสิ่งที่เรารู้ไว้ว่าคือเวลาโปรแกรมมันจะใช้งานได้เนี่ยมันจะต้อง copy ข้อมูลที่มันอยากได้หรือตัวโปรแกรมเราเองเนี่ยอยู่ใน RAM ก่อนนะครับแล้วตัว OS CPU ถึงเรียกใช้ทำงานแต่ถ้าเป็นการ์ดจอการ์ดจอมีหน่วยประมวลผลแยกต่างหากเรียกว่ากราฟิกโปรเซสซิ่งยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้กราฟิกโปรเซสซิ่งยูนิตทำงานก็จำเป็นจะต้อง copy ข้อมูลอีกชุดหนึ่งจาก RAM เราเนี่ยนะครับไปใส่ใน VRAM VRAM คือ Video RAM นะครับต้อง copy ไปการ copy พวกนี้ทั้งหมดนะครับจะต้องผ่านบัสหมดเลยนะครับผ่านบัสหมดเลยซึ่งปกติจากฮาร์ดดิสก์มาสู่ RAM ตัวนี้เราก็เห็นภาพว่าก็ PCI bus นะฮะ PCI bus หรือก็แล้วแต่ฮาร์ดดิสก์เราใช้ยี่ห้ออะไรนะฮะแบบไหนจะ IDE rate ไหม rate ไม่ rate นะครับ SSD ไหมก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจาก RAM เนี่ยมา Video RAM ตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้ PCI bus ปกติ Express คูณ1ปกติเนี่ยมันจะช้ามากแล้วไม่สามารถจะเรนเดอร์ออกหน้าจอได้ทันนะครับงั้นปกติโดยทั่วไปถ้าใครคุ้นเคยทันคำนี้ก็รู้ตัวเองว่าอาจจะแก่นิดนึง AGP มีใครทันพอร์ต AGP ไหมนะฮะก็จะเป็นบัสช่องพิเศษที่สามารถส่งข้อมูลจาก RAM นะครับไปวิดีโอ RAM ได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น PCI Express X16 นะครับ16เท่ามาเร็วสุดๆนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่งข้อมูลไปตรงนี้ก่อนเพื่อ GPU จะสามารถเอาไปใช้แล้วก็วาดภาพออกมาให้เราสวยๆได้นะครับซึ่งการส่งข้อมูลพวกนี้เนี่ย RAM ที่มันอยู่ในการ์ด RAM ที่มันอยู่ในเครื่องเรามันจำกัดนะครับโน้ตบุ๊กบางคนที่เจอปัญหามาตอนใช้ Unity มี RAM แค่4 GBนะครับแรมแค่4 GB ล่อโมเดลเข้าไปเนี่ยโมเดลนึงก็เปิด Unity ก็1 GB แล้ว1 GB 2 GB แล้วเปิดโมเดลเข้าไปอีกอาจจะได้3 GB รันนู่นรันนี่เข้าไปอีกแรมหมดนะแรมหมด Unity ก็ปิดตัวลงไปนะครับแต่ตามรูปนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าส่วนมากแล้วพวกเทคเจอร์พวกเนี้ยครับเนี่ยเทคเจอร์พวกเนี้ยนี่คือพวกเทคเจอร์พวกลายต่างๆนะครับมักจะไม่โดนเก็บอยู่ในตัวแรมนะครับเพราะว่ามันจะใช้แค่ชั่วคราวแล้วภาพมันก็หายไปนะครับที่มันจะเก็บไว้ส่วนมากก็จะเป็นตัววัตถุต่างๆนะครับตัววัตถุต่างๆนะเทคเจอร์พวกนี้ครั้งที่แล้วที่บอกไปก็คือจำนวนมันค่อนข้างไซส์มันค่อนข้างใหญ่มากนะครับมันจะไม่ค่อยเก็บไว้เก็บไว้เฉพาะตัวที่ใช้จริงๆเท่านั้นตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้เจอแป๊บเดียวอย่างเงี้ยสมมติเดินผ่านมาเห็นไม้แป๊บเนี้ยแล้วก็เดินไปดูที่อื่นแล้วเนี้ยเทคเจอร์ไม้มันก็ไม่เก็บไว้นะครับมันก็ไปอยู่ฮาร์ดดิสก์อยากเรียกใช้อีกก็มานะครับแน่นอนแล้วแต่ในตัวที่ใช้เยอะๆเนี่ยใช้บ่อยๆก็จะโดนเก็บไปในแรมเหมือนเรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มแรมของการ์ดจอขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับส่วนต่อมาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลอยู่ใน VRAM หมดแล้ววิดีโอ RAM หมดแล้วนะครับตัว GPU เนี่ยก็จะกินเข้ามาพร้อมที่จะประมวลผลออกมาสู่หน้าจอนะครับก็จะกินตามนี้เลยก็จะเป็นสเต็ปตามนี้แต่ปัญหาเกิดขึ้นครับไอ้แรมตัวนี้แรมการ์ดจอในปัจจุบันเนี่ยใครกำลังจะไปงานคอมมาดนะฮะซื้อเครื่อง Lenovo Y7000 นะครับ 59,000 อะไรอย่างนี้นะแรมการ์ดจอก็4 GB ขึ้นไปแล้วนะฮะก็ให้ตายเถอะแรมการ์ดจอ4 GB ปัญหาเกิดขึ้นไหมครับว่าจะแทนเฟอร์ข้อมูล4 GB ไปให้ GPU เนี่ยมันช้าจริงปะถ้าเอาทั้ง4 GB ขึ้นไปเป็น GPU นี่จบเลยนะการทำงานไม่มีทางที่จะ
ไม่มีปัญหาความช้าแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการแก้ไขครับเหมือน CPU ทุกประการฮะก็คือต้องมีอะไรด้วยแคชครับใครตั้งใจเรียนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะฮะเรื่องนี้ก็จะแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากโอ้เหมือน CPU ทุกประการใน GPU มีแคชด้วยครับและแคชพวกนี้ความจุจะเล็กแต่ว่าความเร็วจะสูงมากความเร็วสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นพวกโมเดลอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้บ่อยๆเจอบ่อยๆนะครับมันก็จะมีการแอบเก็บไว้ที่นี่นะครับเก็บไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งไปที่ L1 cache L1 ก็เป็น level 1ที่มีความเร็วมากกว่าอีกแต่ความจุก็น้อยลงนะฮะส่วนตัวที่ความเร็วสูงสุดในโลกการจอนะฮะก็คือ register นั่นเองนะครับ register นั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งออกเป็น level ตามนี้อะไรใช้บ่อยมากที่สุดก็จะมีอยู่ที่ L1 นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็จะโดนถีบลงไปถีบลงไป VRAM ถีบลงไปถึง RAM ถึง Handbit ไปเรื่อยๆตามสเต็ปนี้นะครับซึ่งแน่นอนปัญหาก็คือตรงนี้แหละที่พวกการ์ดจออะไรต่างๆเนี่ยฮาร์ดแวร์มันเลยต้องมานั่งคิดกันว่าและอะไรควรจะอยู่ในแคช L1 อะไรควรจะอยู่ในแคช L2 ซึ่งแน่นอนโชคดีครับเนื้อหาไม่ครอบคลุมในวิชานี้นะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะฮะต้องไปเรียนสถาปัตยกรรมการ์ดจอนะครับก็จะรู้เพิ่มเติมว่ามันมีกลวิธียังไงในการเลือกพวกนี้แต่ครับถ้าใครอยากรู้ลึกนะกลวิธีพวกนี้สามารถใช้ Vortex Shader Pixel Shader หรือว่า Compute Shader สามทางอ้อมได้นะครับเป็นวิธีการสามทางอ้อมได้ก็สังเกตครับอะไรที่มันต้องใช้ทันทีแล้วก็วนผลออกทันทีนะครับก็จะย้ายข้อมูลจาก Cache L1 เนี่ยไปสู่ Register นะครับแล้วก็ได้ครับหน่วยประมวลผลสังเกตให้ดีนะครับหน่วยประมวลผลของการ์ดจอเหมือนที่อาจารย์เปิดวิดีโอให้ดูครั้งที่แล้วนะครับมันจะมีหลายหน่วยประมวลผลนะครับหลายแกนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกกันกินเข้าไปมันประมวลผลเรื่องเดียวกันเลยครับชุดคำสั่งเดียวกันแต่ว่า Data ไม่เหมือนกันนะครับ data ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่ว่าตัวของมันเองเนี่ยรับผิดชอบพิกเซลบริเวณไหนแต่บริเวณตรงขอบจอบริเวณกลางจอบริเวณฝั่งไหนถ้าบริเวณขอบจอโอเคสีเทาๆบริเวณกลางจอสีเทาเข้ม data ที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นคนละแบบนะครับแต่การทำงานจะเป็นลักษณะเดียวกันก็กินพร้อมกันแฮปปี้มีความสุขนะฮะปัญหาต่อมาครับตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าเวลาที่มันจะส่งถ่ายข้อมูลเป็นยังไงนะครับก็จะไปดูกันต่อมาว่าโอเครู้แล้วส่งถ่ายข้อมูลเป็นไงแล้วมันมีลำดับขั้นตอนการส่งข้อมูลไหมเพราะโมเดลที่เราจะวาดออกไปเนี่ยมันมีหลายโมเดลนะครับมันมีสเตจครับมีขั้นมีตอนในการส่งข้อมูลออกไปครับหนึ่งโมเดลที่เราสั่งให้มันวาดออกมาหน้าจอเนี่ยมันเรียกว่าเป็นหนึ่งสเตจนะครับซึ่งเราสั่งมันวาดหนึ่งหน้าจอเสร็จร้อยปั๊บถ้าเปลี่ยนเป็นอีกโมเดลนึงมันก็จะเรียกว่าอีกสเตจนึงเป็นอีกโมเดลนึงก็จะเรียกว่าอีกสเตจนึงนะครับและในสเตจย่อยอย่างที่เราเห็นในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีสเตจในการที่คอยเช็คด้วยว่าจะเอาเท็กเจอร์มาผสมสีกันไหมจะตัดพิกเซลไหนทิ้งไปจะอะไรก็จะมีสเตจย่อยอยู่นะครับในของโมเดลชิ้นนั้นแต่สังเกตนิดนึงครับก็คือทุกๆโมเดลจะมีสเตจของมันเองนะครับในการที่เป็นเส้นๆอยู่แต่สุดท้ายออกมาลงเท็กเจอร์ตรงนี้เป็นครบหมดแล้วนะครับนะก็จะเป็นกำหนดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทยอยเอาข้อมูลอะไรใส่เข้ามาถ้าสเตจแรกบอกว่าทำเจ้าสี่เหลี่ยมก่อนก็เตรียมข้อมูลใส่ใน VRAM ใส่ L2 L1 ทยอยส่งกันมาทีละสเตจทีละสเตจไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้จะเกิดปัญหาขึ้นมันจะมีปัญหาตามมาถ้าไอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ย render state เนี่ยมันกินเมมโมรีเยอะมากข้อมูลมันต้องเอาเยอะมากมันจะส่งผลให้มันไม่สามารถจะดึงข้อมูลของไอสามเหลี่ยมบางส่วนแอบมาเก็บไว้ใน L2 ได้หรือ L1 ได้ในอนาคตพอเราจะมา render state ของไอตัวนี้ใช่ไหมต้องเกิดอะไรขึ้นครับถีบข้อมูลของไอสี่เหลี่ยมออกทั้งหมดแล้วก็ดึงข้อมูลของไอสามเหลี่ยมเข้ามาถีบเข้าถีบออกเสียเวลาไหมเสียเวลานะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาแต่ละแบบนะครับใน render stateอ่ะต่อมาครับรู้แล้วขั้นตอนเป็นยังไงนะฮะว่าจะเรนเดอร์ตัวไหนก่อนหลังรู้แล้วนะครับก็ต้องมีคนสั่งครับเออไอ้พี่รู้ได้ไงว่าอันไหนสเตจก่อนหลังก่อนหลังนะฮะ CPU เป็นคนสั่งครับ CPU ก็โทรศัพท์ฮะเรียกว่าดอคอนะฮะคอก็โทรหานะฮะดอก็วาดโทรสั่งช่วยวาดรูปให้หน่อยนะครับ CPU ก็โทรสั่งเลยครับเฮ้ย GPU ขอตัวนี้วาดรูปทรงกลมให้หน่อยนะครับมันก็เลยเรียกว่าศัพท์เทคนิคว่าดอคอนะฮะดอคออยากจะวาดรูปสักอันนะครับลงไปหน้าจอก็คือ1ดอคอนั่นเองนะครับซึ่งในดอคอพวกนั้นเนี่ยมันก็ยังจะมีรายละเอียดอย่างนี้ครับเมื่อเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วฮะสั่งไปเรียบร้อยแล้วจริงๆมันทํางานยังไงบ้างดูวิดีโอนี้กันเลยนะครับวิดีโอนี้สําคัญต่อชีวิตมากนะฮะแนะนําว่าถ้าเข้าใจวิดีโอนี้ได้นะครับพอมาติวมาสอบเนี่ยก็จะเร็วมากนะครับเอามาดูกันฮะมันทําอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่
มันก็จะดึงจุดเข้าไปอยู่ในตัว GPU นะครับแล้ว GPU เนี่ยก็จากการทำตามโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาว่าจะให้มันเคลื่อนที่ยังไงบ้างให้มีสียังไงบ้างในตัวจุดแต่ละจุดนะครับแล้วก็จากการสร้างเป็นวัตถุขึ้นมาแล้วก็ใส่สีเข้าไปแล้วก็กำหนดขึ้นมาว่าพิกเซลแต่ละพิกเซลเนี่ยจะมีกี่ช่องแล้วค่อยลงสีลงไปในพิกเซลพวกนั้นบางทีเนี่ยก็เรียกว่าแฟกเมนต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไลท์ไอตัวพิกเซลพวกนี้นะครับปึ๊บจริงๆน่าจะกดสต็อปให้นะแป๊บนึงนะครับพอกดเรื่องเนี้ยมันชอบเป็นเงี้ยพิกเซลพวกนี้นะครับหลังที่เรา ลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยไปใส่ที่เฟรมบัฟเฟอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคำว่าบัฟเฟอร์นั่นคือคำว่าแรมหรือความจำนั่นเองนะครับเฟรมบัฟเฟอร์ทำหน้าที่เป็นเก็บภาพที่จะอยู่ที่จะเรนเดอร์ออกไปบนจอมอนิเตอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มอนิเตอร์เราปรากฏสีอะไรออกมานั้นจำเป็นจะต้องเขียนลงไปในแรมตำแหน่งนั้นๆนะครับนะก็ตำแหน่งพิกเซลที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับซึ่งโดยปกติถ้าใครเล่นเกมจะได้ยินคำว่าดับเบิลบัฟเฟอร์ทริปเปิลบัฟเฟอร์นะใครคุ้นไหมเล่นเกมสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ต้องไปติ๊กฟีฟ่าก็เอาแบบทริปเปิลบัฟเฟอร์นะอะไรอย่างนี้บัฟเฟอร์ตรงนี้จริงๆมีได้หลายอันครับเพราะว่าสังเกตนะถ้าไม่มีอันเดียวจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นวางลงไปเสร็จแล้วแล้วเฟรมถัดไปมายังเฟรมถัดไปยังไม่ว่างไม่ได้ว่างเตรียมเผื่อไว้ก่อนรอให้เฟรมนี้เสร็จก่อนแล้วก็ออกไปสู่หน้าจอพอขอเฟรมถัดไปยังไม่ได้ว่างก็รอแต่คอมพิวเตอร์มันทำงานได้เร็วกว่านั้นครับพอมันทำงานได้เร็วกว่านั้นปั๊บก็เริ่มแบบดับเบิลบัฟเฟอร์ว่าอันนี้เสร็จปั๊บเฮ้ยยังเหลือเวลาว่าอีกอันต่อไปเลยพอถึงเวลาที่อีกเฟรมถัดไปมันจะออกปั๊บมันก็เอาบัฟเฟอร์ที่มันว่าเสร็จแล้วออกมานะครับออกมาได้เลยก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็โชว์มาทางหน้าจอก็โชว์ตามนี้เพราะฉะนั้นสเปคสรุปแบบย่อยๆนะฮะของตัวไลน์แบบโอเวอร์วิวนั้นจะมี8ขั้นตอน8ขั้นตอนนี้ตัวที่เราโปรแกรมได้จะเป็นตัวนี้ครับหมายเลข2ตัวนี้เรียกชื่อว่า Vertex Shader นี่คือส่วนที่โปรแกรมเมอร์เข้าไปเกี่ยวข้องได้กับอีกส่วนหนึ่งคือตัวนี้ครับ Shade Fragment เฉดคือระบายสีตอนนี้คำศัพท์ที่เราจะงงคือคำว่า Pixel กับ Fragment Pixel กับ Fragment ปกติที่ว่าเราใช้ Photoshop กันมาแล้วยิ่งเขาเอา Pixel ใช่ไหมฮะนะ Pixel Pixel ตลอดนะครับแต่ไม่ได้ศัพท์ OpenGL OpenGL มันจะไม่เรียกว่า Pixel OpenGL เรียกว่า Fragmentแต่ในศัพท์คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วพิกเซลกับแฟกเมนต์มีความแตกต่างกันครับแฟกเมนต์นั้นจะมีชื่อเรียกว่าแฟกเมนต์ก็ต่อเมื่อมันมาอยู่ในโปรแกรมที่เรากำลังจะโปรแกรมมันเองจะระบายมันเองจะเป็นลักษณะนั้นแต่พิกเซลนั้นจะเป็นแบบเชิงรูปภาพยังไม่ได้นำมาโปรแกรมอะไรเลยนะครับออกมาเป็นลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นมาอันนี้ไว้ดีๆให้ขึ้นใจนะครับทุกอย่างจะเริ่มจากรูปนี้จากวิดีโอนี้ถ้าเข้าใจวิดีโอนี้วิดีโออื่นก็จะง่ายขึ้นแต่สังเกตนิดนึงครับนี่มันมีคำว่า vertex shadermีคำว่าพิกเซลเชดเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับรูปนี้อธิบายดีมากนะฮะออกข้อสอบก็ชิวสุดๆเลยเอารูปนี้สักรูปหนึ่งมานะฮะจะช่วยมากเลยอ่ะมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพิ่มว่า GPU มันมีหลายคอนะครับหลายคอตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดแต่ละจุดที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยหรือว่าพิกเซลหรือแฟกเมนต์ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันโดนประมวลผลนะครับโดยแต่ละคอแต่ละคอนะครับโดยทุกๆคอช่วยๆแบ่งงานกันทำก็เลยทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นนะครับตามวิดีโอเครื่องยิงสีที่เราเห็นไปนะครับมัน GPU มันมีหน่วยประมวลผลเล็กๆพวกนี้นะคอยทำงานพร้อมๆกันอยู่นะครับนี่ก็คือธรรมชาติของมันนะมันก็เลยมีหลายคอโดยอัตโนมัติเพิ่มมันโปรแกรมได้นี่แหละก็เลยเกิดคนหัวใสขึ้นมาว่ามันน่าจะไปเขียนโปรแกรมอย่างอื่นนะหน้านอกจากที่จะมาแสดงผลบนหน้าจอนะครับอ่ะสิ่งต่อมาครับดูตรงนี้ฮะตัว CPU เนี่ยกับตัว GPU เนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วมันไม่ได้รออะไรกันนะมันไม่ได้รอกันนะครับมันไม่ใช่ประมาณว่าเอ้ย CPU สั่ง GPU GPU ทำงานอยู่ CPU นั่งรอไม่ใช่นะมันไม่ใช่ polling นะไม่ได้นั่งรอนะครับมันเป็น asynchronous นะ asynchronous นะครับไม่ใช่ synchronous นะ asynchronous คือเอ้ยทำงานให้หน่อยทำเสร็จแล้วบอกโอเคงั้นฉันไปทำงานฉันต่อแต่ถ้า asynchronous ก็คือเอ้ยทำงานให้หน่อยไอ้ตัวนี้ก็ไปทำงานของฉันต่อไปแต่นี่ก็ค่อยแจ้งมาว่าเอ้ยฉันทำงานเสร็จแล้วอ่ะโอเคขอบคุณมากฉันสั่งใหม่นะครับเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดลักษณะนี้ขึ้นครับ command buffer ครับ CPU ก็เลยสามารถจะสั่งเป็นชุดทิ้งไว้ก่อนได้เลยสั่งเป็นชุดเลยครับไอ้ render นี้ render นั้นต่อ render นี้ต่อ render นั้นต่อนะครับก็สั่งเป็นชุดไว้เก็บไว้ที่ command bufferหลังจากนั้นตัว GPU เมื่อมันว่างเมื่อไหร่มันก็จะเรียกคอมมานด์พวกนี้เป็นทำงานทีละส่วนทำงานทีละส่วนทันทีแต่ถ้าพวกเราเริ่มหัดเขียนโปรแกรมตรงนี้เองโดยปกติจะไม่โดนสั่งให้ใช้คอมมานด์บัฟเฟอร์ตัวนี้จะโดนสั่งให้สั่งทีละคำสั่ง
นะครับเพราะว่างานเรามันจะยังไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นใน Unity พวกนี้แต่ละอันเนี่ยมันจะมีจัด command buffer อยู่นะครับเพื่อส่งไปนะแล้ว GPU มันก็ค่อยๆทำทีละชิ้นทีละชิ้น CPU ก็จะได้ว่างไปทำอย่างอื่นต่อนะครับลักษณะนี้โอเคนี่คือ Book Overview ครับนี่คือ Overview สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือมันมีการส่งฐานข้อมูลมันมีการจัดเป็นสเตทว่าจะทำอันไหนก่อนหลังและการจะทำอันไหนก่อนหลังได้นั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำอันไหนก่อนหลังนะครับและโมเดลนึงเวลาจะระบายสีหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เลื่อนจุดเสร็จปั๊บมาละเปลี่ยนให้เป็นพิกเซลนะครับหรือ fragment แล้วก็มานั่งระบายสีนะครับแล้วก็เข้าไปใส่ในเฟรมบัฟเฟอร์ออกมาสู่หน้าจอคำสั่งพวกนี้แต่ละส่วนที่จะใส่เข้าไปได้นะเพื่อความปลอดภัยและความสบายของ CPU จะได้ต้องทำอื่นได้ก็สามารถไลฟ์สั่ง command buffer ได้นี่คือตัวอย่างเวลาสอบครับชัดเจนนะเวลาสอบพูดได้อย่างนี้ไม่โดนถามแน่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะต่อมาครับบุ๊กที่2นะฮะในบุ๊กที่2นั้นเป็นบุ๊กนรกของเราแล้วนรกทุกอย่างจะรวมอยู่ในบุ๊กนี้ถ้าสามารถอธิบายบุ๊กนี้ได้ก็เรียกว่าเราเข้าใจบุ๊กแรกแบบจัดใจแน่ๆนะครับบุ๊กแรกนั้นมันแค่โอวิวนะเราย่อให้ฟังนะครับมาดูบุ๊ก2กันดีกว่านะครับบุ๊ก2เนี่ยมาเจอเรื่องแรกกันเลย2เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับอาร์คิเทคเจอร์ของตัว GPU เมื่อกี้เราบอกว่าเวลาจะระบายสีหรือเวลาจะเลื่อนจุดเวอร์เท็กซ์อะไรต่างๆเนี่ยตัว GPU มันไม่ได้ทำงานคนเดียวมันแอบมีลูกน้องซ่อนอยู่ที่หลายแกนประมวลผลเลยนะครับหลายคอเลยแต่ครับมันไม่ใช่มีแค่ลูกน้องเป็นแกนประมวลผลเท่านั้นมันมีมากกว่านั้นครับถ้าเป็นการ์ดจอสมัยก่อนอาจจะเป็นนะแต่การ์ดจอสมัยใหม่มันไม่ได้เป็นแค่นั้นมันทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับมันจะมีคนอื่นมากกว่าไอ้ตัวนี้นะฮะไม่ใช่มีแค่ตัวนี้นะฮะข้างในของตัวคอมันเข้าไปอีกเนี่ยในตัวมันเองก็มีคำนวณปิดย่อยลงไปอีกนะครับ FP ตัวเนี้ยย่อมาจาก floating point อันนี้ย่อมาจาก integer operator ของเราเวลาเอาไปใช้ในการเลื่อนจุดอะไรต่างๆหรือระบายสีต่างๆเนี่ยมันมีทั้งจำนวนเต็มแล้วมันก็มีทั้ง floating point ในสมัยก่อนนั้นตัว GPU จะไม่มีหน่วยตัวนี้ครับไม่มี operator ไว้ทำจำนวนเต็มจึงส่งผลให้มันต้องมานั่งทำ floating point แล้วปัดเป็นจำนวนเต็มเองนะครับก็เสียเวลามากแต่การการ์ดจอสมัยใหม่มีหน่วยประมวลผล integer นี้ด้วยมันชุดคำสั่งมันจะแยกกันสั่งตัวไหนก็จะเข้าเป็นหน่วยผลตัวนั้นนะครับนี่คือข้างในมันนะเนี่ยข้างในมันมีทั้ง floating point มีทั้ง integer นะครับและก็ยังไม่พอฮะนี่ครับการที่เรามีลูกน้องเยอะๆเนี่ยจะให้มันสามารถทำงานพร้อมๆกันได้อย่างมีความสุขแฮปปี้โดยที่งานไม่เสียเนี่ยต้องมีตัวนี้ครับหัวหน้านะครับ streaming multi processor นะครับตัวมันก็บอกแล้ว multi processor เพราะมันมีตัวลูกน้องที่หลายคนอยู่ข้างในตัวหัวหน้าตัวนี้จะเป็นคนคอยจ่ายงานให้กับลูกน้องแต่ละคนนะครับลูกน้องแต่ละคนนะลูกน้องก็มีหลายคนนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็เอิญครับยังไม่จบครับการจอยพัฒนาการต่อไปอีกครับอยากมีหัวหน้าหลายคนนะครับมีหัวหน้าหลายคนอีกแต่ละคนต้องมีลูกน้องของมันทำไมต้องมีหัวหน้าหลายคนเราเห็น render stage ใช่ไหมครับ render stage เมื่อกี้นี้เดี๋ยวสี่เหลี่ยมใช่ไหมเดี๋ยวก็สามเหลี่ยมเดี๋ยวก็วงกลมใช่ไหมถ้าสมมติไม่มีหัวหน้าคนเดียวเกิดอะไรขึ้นลูกน้องพวกนี้โง่นะทำงานได้แค่กี่ละอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่รับข้อมูลได้คนละชุดไม่มีปัญหาแต่โค้ดเนี่ยโค้ดชุดเดียวกันหมดเลยนะโค้ดชุดเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีหัวหน้าให้คนเดียวหัวหน้าก็เป็นไงครับอ้าววงกลมมาแล้วโอเคระบายวงกลมอ้าวสี่เหลี่ยมมาแล้วโอเคระบายสี่เหลี่ยมช้าไหมแต่ถ้ามีสองคนอ้าววงกลมมาโอเคผมจัดการวงกลมอ้าวสี่เหลี่ยมมาโอเคผมจัดการสี่เหลี่ยมเฮ้ยชักเร็วขึ้นนะโอ้เริ่มแฮปปี้นะฮะเพราะฉะนั้นครับมันจะมีอะไรแอบซ่อนตรงนี้อยู่นะหัวหน้าตรงนี้นะฮะหน้าตาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับว้าพวกเรารู้ไหมครับว่าแทรนซิสเตอร์ของ GPU เนี่ยจำนวนมหาศาลมากกว่า CPU นะครับถ้าใครไปนั่งดูสเปคของการ์ดจอจะรู้เลยว่าแทรนซิสเตอร์ที่จะเอาไว้ใช้ประกอบมันขึ้นมาออกมาเป็นตัวการ์ดจอนะจำนวนมากกว่า CPU 2-10 เท่าแล้วแต่รุ่นการ์ดจอที่มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าแกนประมวลผลมันเยอะมากนะครับดูอย่างนี้เราไม่เกลียดนะครับดูแล้วไม่อยากจะเรียนมาดูแบบง่ายขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยง่ายขึ้นไหมเนี่ยโดยปกตินะครับถ้าใครอยากจะมาสายเขียนโปรแกรมแบบหลายคอหลายเทรดนะครับจำเป็นจะต้องเข้าใจอาร์คิเทคเจอร์ตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจอาร์คิเทคเจอร์ตัวนี้จะไม่สามารถสั่งการทำงานได้โดยไม่มีปัญหานะครับ
อ่ะมาดูมิเตอร์จากแบบแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นรุ่น SM นะครับ Fermi นี่คือการทำมิเตอร์หมดเลยนะคนทำบทความนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าผมไม่ได้ลำเอียงนะที่ผมไม่ยกตัวอย่าง AMD เพราะฉะนั้นผมเป็นพนักงานเก่า NVIDIA ก็เลยได้ข้อมูล NVIDIA มาก็เลยใช้อธิบายไปเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเช่นนั้นนะฮะมาดูรุ่นแรกกันนะครับ Fermi นะฮะที่พวกเราใช้กันอยู่นะครับรุ่นถ้าใครใช้โน้ตบุ๊กนะฮะการ์ดจอพวก GT รุ่น80ขึ้นไปพวกนี้นะฮะนั้นจะอยู่ใน Architecture Maxwell นะครับ Maxwell นะครับMaxwell ก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะถ้าเป็น Maxwell รุ่นใหม่ก็ตัวนี้ละอ่ะดูนิดนึงแล้วกันนะครับดูนี่ครับจะสังเกตเห็นแล้วว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยนี่คือคอครับนี่คือลูกน้องนี่ลูกน้องน้องน้องทั้งหลายนะแล้วส่วนบริเวณเนี้ยนี่คือบริเวณหัวหน้าครับหัวหน้ามีคำว่าวาร์ปอยู่ตัวงานไปสลับงานแล้วก็กระจายงานมาให้ลูกน้องพวกนี้นะครับแต่ลูกน้องพวกนี้เนี่ยมีรีจิสเตอร์อยู่นะนี่มีเมมโมรี่ของกลุ่มมันอยู่เพื่อเอาไว้แชร์ข้อมูลคุยกันไอ้ตายเถอะลูกน้องแต่ละคนไม่คุยกันได้อีกโปรแกรมมิ่งกันเสร็จแล้วนะครับงานนี้ยังไม่จบครับลูกน้องชุดเดียวไม่พอใจนะฮะขอเพิ่มลูกน้อง2ชุดแล้วก็เพิ่มหัวหน้าขึ้นมา2ชุดหัวหน้า2ชุดยังไม่พอใจไอเคนเจอร์ต่อมาขอเพิ่มหัวหน้า4คนหัวหน้า4คนแล้วนะพอมีหัวหน้า4คนปั๊บหัวหน้า4คนมันจัดการงานลำบากต้องมีหัวหน้าใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเห็นภาพไหมครับมีคือก้อนนี้นะมาใส่อยู่ตรงนี้มีหัวหน้าใหญ่เพิ่มขึ้นอีกคนนึงไอเคนเจอร์คล้ายกับแคชเลเวลเลยครับเลเวล1เลเวล2เลเวล3ไล่เป็นบอสบอสบอสลงมาอีกขึ้นเรื่อยๆนะครับการไล่มันเป็นอย่างนี้ได้ข้อดีก็คือโอกาสที่มันจะสามารถทำงานเชิง sequential เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเป็น sequential เป็น parallel ได้มากขึ้นนะฮะซึ่งหน่วยส่วนเนี้ยรับผิดชอบเต็มๆไปเลยว่าสิ่งส่วนนี้หน่วยส่วนนี้รับผิดชอบเต็มๆไปเลยว่าสิ่งส่วนนี้หน่วยส่วนนี้รับผิดชอบเต็มๆไปเลยคำนวณเรื่อง AI หน่วยส่วนนี้รับผิดชอบเต็มๆไปเลยคำนวณเรื่องฟิสิกส์มันเป็นอย่างนี้จริงครับถ้าตอนแรกมันมีแต่ภาพมันคงมีแค่นี้แต่ณปัจจุบันถ้าใครใช้ FixX ใครใช้จอ NVIDIA จะรู้ทันทีว่ามันเอาการ์ดจอไปประมวลผล AI มันเอาการ์ดจอไปประมวลผลฟิสิกส์มันไม่ให้ CPU ทำแล้วพอเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็เลยต้องมีหลายหัวหน้าเพื่อนั่งเลือกงานกระจายงานทำพร้อมๆกันไปได้นะครับใครมาสายงานนี้นะครับก็สนุกเลยมันนะครับเรียกเงินเดือนสูงได้สบายๆได้ใครกล่าวเป็นสาย CG นะเพราะว่าคนที่เขียนส่วนนี้ได้เนี่ยในประเทศไทยเอาความจริงแล้วมันยังอยู่แค่หลักร้อยอะครับไม่ค่อยมีใครยังมาเล่นส่วนนี้เพราะเทคโนโลยีไปเร็วไปเร็วมากนะครับแล้วจะเขียนโปรแกรมได้เนี่ยต้องมาเข้าใจสถาปัตยกรรมมันด้วยเพื่อใช้คุ้มที่สุดนะฮะคุ้มที่สุดนะครับอ่ะนี่คือหน้าตาหน้าเกียรติหน้าเกียรติของมันนะฮะดูแล้วก็ว้าวมันรุ่นอะไรแบบการ์ดจอพวกเราเป็นรุ่นนี้หรือเปล่านะฮะ Architecture GM 204ก็คือ Maxwell Evolution นะฮะ Maxwell ตัวใหม่นะครับโอเคเห็นArchitectureมันเรียบร้อยแล้วหลังจากเห็นArchitectureจะรู้แล้วว่าการ์ดจอสุดยอดเลยนะมีรองหัวหน้ามีหัวหน้ามีโค้ดหัวหน้านะแล้วก็ลูกน้องอีกจำนวนมหาศาลแกนของตัวการ์ดจอยี่ห้อดังๆนะครับมีแกนสูงสุดถึง 2,048 แกนต่อหน่วยผลมีที่ขั้นต่ำโลกเลยนะยังไม่พูดถึงการ์ดจอเราทำงานนะมีการ์ดจอทำงานการ์ดจอโลกเลยนะนะครับการ์ดจอทำงานราคาเป็นแสนนะครับราคาเป็นแสนแต่มันจะแอบเขียนโปรแกรมอะไรได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแบบมหัศจรรย์แล้วก็จะเร็วมากขึ้นในบางสถาปัตยกรรมที่มันขัดกับทฤษฎีที่จอมจะพูดนี่นะครับโอเคหลังจากเราเห็นอาร์คิเทคเจอร์ตรงนี้แบบสุดยอดไปแล้วนะฮะเราคงอยากจะใช้งานแล้วสุดยอดเลยนะนายสุดยอดแน่นะอยากใช้งานหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานกันนะครับวิธีใช้งานไม่มีอะไรมากครับเราก็เขียนแอปของเราขึ้นมาทำเกม Unity ของเรา Adventure Creator นะครับเกมของเราก็จะเป็นสัตว์นะครับ Diver นะฮะซึ่ง Diver เนี่ยชื่อของมันคือ The Ape OpenGL นะฮะ The Ape OpenGL นั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยปวดกระบาลมากก่อนที่จะมี The Ape กับ OpenGL ใครมีการ์ดจอตัวเองนะครับก็สร้าง Diver ตัวเองขึ้นมาการ์ดจอสมมุติการ์ดจอจากทิติเนี่ยก็มี Diver จากทิตินะการ์ดจอพวกเราก็มี Diver พวกเรานะครับส่งผลให้มันไม่มีมาตรฐานการเวลาที่จะเขียนโปรแกรมเรนเดอร์อะไรทีเนี่ยต้องไปนั่งเจาะเฮ้ยอาจารย์ทิติการ์ดจออาจารย์ทิติเนี่ยอยากจะเรนเดอร์ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมมันต้องใช้คำสั่งอะไรหรอการ์ดจอซีนีอยากจะเรนเดอร์ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมต้องใช้คำสั่งอะไรอ่ะแล้วการ์ดจอดีๆอ่ะเรนเดอร์ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยปวดกระบาลมากก็เลยถือกำเนิดแต่เอ็กซ์ขึ้นมาแต่เอ็กซ์จะเป็นตัวกลางนะครับ
ุณเขียนเวลาสี่เหลี่ยมเขียนตามนี้เลย X สั่งเขียนสี่เหลี่ยมตามนี้เดี๋ยวผมไม่สั่งการ์ดจออีกต่อนึงเองไม่ว่าการ์ดจอมันจะมีคำสั่งประหลาดแค่ไหนผมรู้จักกันเองแต่คุยกันอยู่แล้ว OpenGL ก็เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้คนสร้างแอปง่ายขึ้นนะก็สั่งคำสั่งรู้ชุดนี้แหละเดี๋ยวไดเวอร์มันหน้าตาเป็นไงก็แฮปปี้ไปนะครับอันนี้ก็แอปเรานะครับหน้าตาดูเราจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มนะฮะสั่งที่ไดเวอร์นะครับไดเวอร์ก็เนี่ยฮะรู้เลยเป็นคนขับมีหน้าที่แค่ไปสั่งฮาร์ดแวร์ต่อส่งข้อมูลให้ฮาร์ดแวร์ต่อนะครับไปดูไดเวอร์กันหน้าไดเวอร์นะฮะไดเวอร์ว่าเอาข้อมูลมาให้แล้วนี่ยัดลงการ์ดจอครับกดไปสนีนะฮะยัดลงไปเลยในคอมมานด์บัฟเฟอร์นะครับคอมมานด์บัฟเฟอร์นะฮะในคอมมานด์บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ถึงนี่เลยครับตัวการ์ดจอเองนะฮะก็จะส่งข้อมูลผ่านบัตรเข้าไปสู่การ์ดจอต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นชุดคำสั่งที่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆที่เราเห็นเป็นรูปภาพน่ารักน่ารักแบบนี้มันทำงานกันเร็วจนไม่รู้พูดไงนะฮะเร็วมากนะครับวันนี้เราทำให้มันช้าๆน่ารักน่ารักนะครับทำดูน่ารักมากเลยนะฮะเวลามันส่งกันจริงๆนะจะส่งทีละชิ้นๆแบบนี้นะอย่างที่เราเรียนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นบัสเนาะเป็นบัสมันส่งเป็นไงบัสแปลว่ารถบัสคันใหญ่ฮะมันส่งมันปึ้งนะปึ้งๆมาดูมันส่งปึ้งๆแล้วมันเรียกเป็นเซนยังไงฮะมันรีเพรสเซนต์เป็นยักษ์เลยครับชอบอ่ะเขาบอกเลยชอบมากเลยเดอะฮิลเลยคือไม่นำเสนอดีโคตรปึ้งเหยียบข้างหนึ่งปึ้งจะจบไปปึ้งจะจบไปเท่ชอบจริงนะแฮปปี้มากมันใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะส่งเป็นแบบบัสส่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการส่งข้อมูลมาตรงนี้ครับข้อมูลทุกอย่างพอส่งมาเสร็จปั๊บจะมาถึงนี่ครับหัวหน้าใหญ่ครับหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่เนี่ยจะเขียนออกมาเป็นเทรดการเขาเอาคำสั่งเนี่ยนะครับคำสั่งที่มันส่งมาเนี่ยแบ่งเป็นเทรดการทำงานนะครับแบ่งเป็นเทรดการทำงานเช่นชุดคำสั่งนี่เหรอผมรวมออกมาเป็นเทรดตั้งแต่00ถึงเทรดที่100แล้วกันนะแล้วก็เทรด00ถึงเทรด100เนี่ยให้รองหัวหน้าเนี่ยให้รองหัวหน้านาย SM นะครับไม่ใช่ซาดิสนะนะครับก็เนี่ยก็ชุดคำสั่งเทรดให้หมายเลข001หมายเลข002ถึง 2,000 ให้นายคนนี้ไปทำงานหมายเลขนี้ให้นายคนนี้ไปทำงานตรงนี้จะเป็นหน่วยที่ชื่อว่า work distribution นะครับและปัญหาอยู่ตรงนี้ครับณปัจจุบันในการ์ดจอมีไอ้คนเนี้ยคนเดียวทำให้จะเกิดปัญหาคอขวดขึ้นทันทีถ้าสมมติชุดคำสั่งชุดข้อมูลส่งมาที่มันมากเป็นพิเศษมันจะต้องมาได้ข้อมูลเยอะมากเพื่อที่จะรีบกระจายงานให้กับลูกน้องหลายคนทันทีนะครับแต่ทำไมมันต้องมีคนเดียวอ่ะการเขียนโปรแกรมให้คนเดียวมันง่ายกว่าจริงป่ะเอาเนี้ยทั้งห้องเนี้ยมาถึงปั๊บพี่ตัดสินใจใหม่แล้วจะเปิดงานอินเทอร์เฟซอีกรอบพรุ่งนี้จะพี่สั่งตัวอีคนเดียวอาจารย์เดียวก็ชิวๆใช่ไหมรู้บ้างทำอะไรใช่ไหมสั่งพวกเราพร้อมกันหมดไม่ดีมากเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพี่แต่งตั้งหัวหน้ามาอีกคนนึงอาร์มเป็นหัวหน้าอีกคนนึงพี่สั่งอีกอย่างอาร์มสั่งอีกอย่างต้องมาได้ครัวอีกใช่ไหมชีวิตก็จะเริ่มยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ครับน่ากลัวฮะมันก็มีหัวหน้าคนเดียวแล้วค่อยสั่งรองหัวหน้านะครับอย่างก็สั่งรองหัวหน้าไปรองหัวหน้าก็รับงานมาครับนะฮะพอรับงานมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้ครับรองหัวหน้าก็สั่งนะครับให้มันดึงข้อมูลจากแรมนะฮะเฮ้ยเรารับหน้าที่ทำงานเทรดนี้นะครับคุณก็ดึงข้อมูลชุดนี้มาทำงานแล้วกันนะครับก็สังเกตครับเหมือนเดิมนะทุกอย่างมันเป็นบัสหมดเวลามันจะดึงข้อมูลอะไรกันมานี่ไม่ใช่ดึงทีละชิ้นอย่างที่เราเห็นรูปภาพตอนโอเวอร์วิวมันดึงมาปุ๊บปุ๊บลงไปเลยนะครับไอตัวดึงข้อมูลตัวนี้เนี่ยถ้าดึงเฉพาะจุดนะครับนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นการดึงข้อมูลแบบเชิง data fade นะครับ data fade ตัว data fade พวกนี้เป็นได้เกือบทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นจุดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างขอเป็น data นะครับมันจะส่งถ่ายข้อมูลกันแบบนี้แต่ถ้าจะดึงข้อมูลเฉพาะจุดอย่างเดียวจากแรมจากมีแรมนี่นะฮะจากมีแรมนี่นะฮะเอาแค่จุดอย่างเดียวดึงเข้ามาเพื่อให้ GPU ทำงานเนี่ยมันจะใช้ตัวที่เรียกว่าตัวนี้ครับ polymorph เป็นหน่วยฮาร์ดแวร์ตัวนึงใน Nvidia ที่ชื่อว่า polymorphหน้าที่ของมันก็คือดึงข้อมูลเฉพาะพวกเวอร์เท็กซ์ต่างๆพวกจุดต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ตัว cache L1 L2 register เพื่อให้ GPU ทำงานนะครับนี่คือหน้าที่ polymorph ทำไมต้องให้ polymorph ทำนะครับเพราะว่าข้างในฮาร์ดแวร์ polymorph นั้นสามารถจะทำแบบ parallel ได้พอสมควรนะฮะคือดึงจุดต่างๆขึ้นมาพร้อมๆกันยัดลงแรมได้ทันทีและเนี่ยครับคือความลับและมันอยู่เกินขอบเขตของวิชานี้ถ้าใครอยากรู้นะอ่านเปเปอร์ได้นะครับไปดูต่อได้ polymorph มันทำงานยังไง
มันรู้ได้ไหมว่าอะไรอยู่ใน L2 มันรู้ได้ไหมว่าอะไรควรอยู่ L1 อะไรควรจะเข้ารีจิสเตอร์มันรู้ได้ยังไงมันมีอัลกอริทึมอะไรเหรอที่แอบซ่อนไว้ข้างในมันฉลาดจังนะครับอันนั้นก็อยู่เกินขอบเขตวิชาเรานะฮะทุกอย่างอยู่ข้อมูลในรีจิสเตอร์แล้วนะครับก็พร้อมที่จะลงมือทำงานทันทีนะฮะพอพร้อมลงมือทำงานทันทีนะครับมันจะแบ่งช่วงการทำงานแล้วนะครับออกมาเป็นวาร์ปครับออกมาเป็นวาร์ปโดยปกติแล้วนะครับวาร์ปหนึ่งเนี่ยจะมี32เทรดคือตอนนี้หัวหน้าคนนี้ครับเขาได้รับข้อมูลมาแล้วว่าเขาจะต้องประมวลผลเรื่องนี้ตั้งแต่เทรดที่หนึ่งถึงเทรดที่สมมติเทรดที่เท่าไหร่ดีเทรดที่พันแล้วกันนะครับเทรดที่พันแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากเทรดที่หนึ่งถึงเทรดที่พันเนี่ยมันจะทำงานแบบเดียวกันแต่เขาจะแบ่งออกการทำงานจะติ้งมันหารทีละ32นะครับก็เป็นเทรดที่หนึ่งถึงเทรดที่32เขาจะเรียกว่าวาร์ปเรียกว่าวาร์ปชุดคำสั่งว่าวาร์ปวาร์ปนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นวาร์ปวาร์ปวาร์ปนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะฮะหนึ่งวาร์ปก็จะมีการทำงานอยู่หนึ่งวาร์ปหนึ่งวาร์ปหนึ่งวาร์ปนะครับหนึ่งถึงสามสองหนึ่งถึงสามสองเป็นเทรดหมดเลยนะพวกเราเคยเรียนเทรดกันมาแล้วในวิชาโอเอสนะครับและนี่คือเทรดใน GPU เทรดจำนวนมหาศาลมากๆนับไม่ถ้วนนะครับครับเทรดเยอะมากนะครับนี่ก็จะแบ่งเป็นวาร์ปวาร์ปแบบนี้นะครับแล้วแต่ละวาร์ปเนี่ยมันก็จะไปสั่งไอ้ตัวลูกน้องมันทำงานลูกน้องมันทำงานเสร็จก็ค่อยไปสั่งอีกวาร์ปนึงหรือเปล่านะแต่ละวาร์ปมันจะสั่งลูกน้องนะลูกน้องเล็กๆมันนะครับนี่นะครับดูรูปนี้นะครับอ้าวเลือกวาร์ปนี้มาทำงานก่อนอ้าวลูกน้องนี่วาร์ปนี้เป็นอย่างนี้นะวาร์ปนี้เป็น SMB แบบนี้SMB แบบนี้นะจ๊ะลูกน้องนะลูกน้องครับลูกน้องเต็มไปหมดเลยนี่ครับสิ่งที่ลูกน้องทำครับวาร์ปนี้ก็มีชุดคำสั่งนี้นะฮะตัวหัวหน้าก็ชี้ครับอ้าวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนลูกน้องทำไงฮะทำตามมันพร้อมกันนี่ทำตามมันพร้อมกันนะครับแฮปปี้นะฮะพอจบวาร์ปนี้ปั๊บก็ไปดึงวาร์ปที่เหลือมาทำงานนะดึงเทรดที่เหลือมาทำงานจนกระทั่งครบพันเทรดที่เราได้รับมอบหมายมานะครับแล้วนี่คือปัญหาครับที่ครั้งที่แล้วบอกไปแล้วว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะใช้ DeepL เพราะอะไรครับลูกน้องทั้งหมดเนี่ยมันจะทำโค้ดชิ้นเดียวกันหมดเลยครับทำเสร็จแล้วมันก็หยุดมันก็ไปทำบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปต่อแต่ถ้าสมมติโค้ดของเราเป็นแบบ if else เกิดอะไรขึ้น if else แบบนี้ตัวชุดคำสั่งมันแบบกระจายออกมาเป็น2อันนั่นหมายความว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับบางตัวก็จะทำมาที่ if ฝั่งนี้บางตัวก็ไปทำฝั่ง else นะครับมันไม่สามารถทำพร้อมกันได้ในทันทีตัวลูกน้องพวกนี้มีหน้าที่แค่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลานั้นเท่านั้นเองนะครับมันกลายเป็นว่าถ้าสมมติเรามี2 ifมันจะต้องรันคำสั่งนั่นแหละชุดหนึ่งสำหรับคอตัวนี้ที่เป็นจริงแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดคนว่างงานขึ้นนี่นะเกิดคนว่างงานขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกไปว่าถ้าสมมติคุณไปเขียนเชดเดอร์เขียนโปรแกรม GPU แล้วมี if else จำนวนมหาศาลมากมันจะทำให้เกิดการว่างงานขึ้นเยอะมากแล้วเกิดการทำงานแบบ sequential นะซึ่งอย่างนั้นน่ะไปสั่งใน CPU เถอะ CPU มันฉลาดมันเดาได้ว่าควรจะทำอันไหนมันควรจะเป็นอันไหนแต่ GPUมันไม่ได้มีตัวทำนายผลขนาดนั้นมันก็รอกันอย่างเงี้ยเอ้ยฉันทำนี้เสร็จแอนตาฉันทำนี้ต่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวไฟทำงานคนว่างงานว่างงานว่างงานนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อมานะครับดูวาร์ปตัวนี้นะเราเห็นวาร์ปตัวนี้แล้วเนี่ยเราเข้าใจกันว่าเฮ้ยทำวาร์ปนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปดึงอันต่อมาทำใช่ไหมฮะไม่จริงนะครับที่มันต้องแบ่งออกเป็นบล็อกวาร์ปแล้วมาใส่อยู่ในบล็อกเดียวกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางวาร์ปมันมีอย่างนี้ครับบางวาร์ปเนี่ยมันต้องไปรอดึงข้อมูลในขณะที่รอดึงข้อมูลไอ้พวกนี้ลูกน้องว่าว่าไม่ได้แอบสลับวาร์ปบางอันมาทำก่อนในขณะที่รอดึงข้อมูลของอีกวาร์ปหนึ่งยกตัวอย่างเช่นวาร์ปนี้นะฮะดูวาร์ปนี้นะครับวาร์ปนี้นะครับคำสั่งเนี่ยมันต้องไปดึงข้อมูลมาจาก VRAM มันก็แอบสลับเลยเอาอีกชุดนึงมาทำก่อนอ่ะรู้ตรงนี้ทำเสร็จแล้วอันนี้เป็นข้อมูลเสร็จแล้วเอาตัวเดิมกลับมาทำต่อจากของเดิมเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันแอบพาราเรลนะมันจะไม่ยอมให้ตัวนี้ว่างเลยนะครับถ้ามันเกิดต้องไปดึงข้อมูลแล้วต้องรอครับงั้นเอาวาร์ปชุดอื่นที่มันไม่ต้องรอมาทำงานก่อนเลยนะครับเช่นพวกประมวลผลคูณอะไรคูณบวกลบคูณหารเอามาทำเลยที่ไม่ต้องไปดึงข้อมูลจากเท็กเจอร์ดึงอะไรเอามาบวกลบคูณหารก่อนนะครับ
นี่ก็จะเป็นลักษณะการทำงานแบบวาร์ปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบล็อกการทำงานหนึ่งที่เป็นเทรดเนี่ยได้มาพันเทรดมันแยกเทรดออกเป็นวาร์ปวาร์ปแล้ววาร์ปพวกนี้สามารถทำงานเป็นไปลาได้คือซ้อนกันได้สลับกันปุ๊บไปมาได้นะครับนั่นก็คือการทำงานเชิงวาร์ปนะครับวาร์ปกับเอสนะฮะนะครับออกมาก็เป็นตามนี้นะฮะวาร์ปวาร์ปวาร์ปสลับกันไปสลับกันมานะฮะโอเคจอนี้ลงไปนิดนึงครับในแต่ละวาร์ปนั้นน่ะมันก็มีชุดคำสั่งอยู่นะครับและชุดคำสั่งนั้นที่เราเป็น SMB นั่นก็คือสิ่งที่เราเอาไว้ประมวลผลชุดแรกก็คือ Vertex Shader เอาไว้เลื่อนจุดต่างๆนี่คือจุดนะฮะมองให้เป็นจุดนะครับและนี่คือหน้าที่ของ Vertex Shader ไอ้ที่หัวล้นๆเนี่ยเรานะนี่คือโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์ต้องไปเขียน Vertex Shader ให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะนี่คือหน้าที่เราครับจุดมันส่งเข้ามาจากแรมเนี่ยจาก VRAM มันเป็นแค่นี้แต่เราอยากไปเลื่อนมันก็ได้นะครับเลื่อนในการ์ดจอเลยก็ได้คำถามครับพี่จานทำไมต้องเลื่อนในการ์ดจอไม่เลื่อนในCPUมันเลื่อนในการ์ดเลยทำไมครับจบแล้วเลยนะมันเยอะCPUมีหมดประมวลผลแกนประมวลสมดุลกี่ตัวทำไมมันต้องหมดตัวใช่ไหมฮะแต่CPUมีเป็นพันเนี่ยไปเลื่อนในCPUดีกว่านะมีคนทำงานให้มากกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมาร์คเอาไว้เลยนะครับต้องกดนะฮะถ้าไม่กดมันจะไม่มีหัวข้อ 3.9 เป็นต้นมาลงมาให้นะฮะแต่ว่าออกสอบนะครับ 3.9 ขึ้นมานะครับหลังจากที่มันเลื่อนจุดกันแบบมีความสุขแล้วนะฮะมันก็จะมีการสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับเอาจุดพวกนี้ที่ได้มาจาก Vertex Shader รู้ว่าจุดมันคงที่ตรงไหนนะครับเอามาสร้างเป็นแพทช์ครับนะหรือเราสร้างมาเป็นแผ่นตามที่เรากำหนดนั่นเองจะเป็นลายก็ได้เป็นเส้นก็ได้จะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้จะเป็นคอร์สก็ได้ขึ้นอยู่กับที่เรากำหนดในฝั่ง CPU นะครับแต่ถ้าเป็นในทางวิดีโอเนี่ยมันจะเอาจุดต่อกันเนี่ยให้มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับทำไมต้องเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับก็เพราะว่าขั้นตอนต่อไปของเรากำลังจะหั่นไอ้แผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยให้มันมีโพลีกอนมากขึ้นกว่านั้นนะครับโดยที่ทำไมนี่ทำไมจ๊ะมันต้องหั่นเพื่ออะไรในชีวิตนี้เพราะอย่างนี้ครับนี่คือ House Shaderครับใน House Shader ตัวนี้นะครับ Shader ตัวนี้เราสามารถจะกำหนดได้ว่าจะให้เจ้าสี่เหลี่ยมแผ่นตัวนี้เนี่ยมันโดนหั่นเยอะหรือโดนหั่นน้อยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติกล้องมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะให้มันหั่นเยอะๆเลยหั่นเป็นแบบคูณ3เลยหั่นกันเยอะๆนะครับหั่นเยอะๆเลยแต่ถ้ากล้องมันอยู่ไกลๆโมเดลก็ละเอียดไม่ต้องละเอียดหยาบๆก็ได้นะครับก็ไม่ต้องหั่นสัก2นึงครึ่งนึงพอแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามซูมมาใกล้ๆโมเดลมันต้องละเอียดปั๊บเป็นเลข3เลยเลข3หั่นเยอะๆออกหั่นเยอะๆอ่ะนะครับเราก็ดูตามกล้องเอากล้องมาแล้วก็ได้ดูว่าจะให้โมเดลมันละเอียดหรือไม่ละเอียดพอเรากำหนดตัวเลขได้แล้วนะครับเราได้มาสั่งฮาร์ดแวร์ที่ชื่อว่า tessellation เนี่ยนะครับ tessellation หน้าที่ของ tessellation ก็คือรับไอตัว tessellation factor จาก count shader มาถ้าเป็น2โอเคฉันก็หั่นทีละ2ถ้าเป็น3ฉันก็หั่นเพิ่มอีกหั่นไปเรื่อยๆหั่นไปเรื่อยส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นครับถ้ายิ่งในตัว tessellation factor ที่ได้จาก house shader มามีจำนวนเยอะขึ้นโพลีกอนก็จะละเอียดมากขึ้นมันก็จะดูสมูทดูแล้วไม่ใช่เป็นคมๆไหมมันสมูทโค้งๆสวยๆนะฮะไอ tessellation เนี่ยโปรแกรมไม่ได้นะส่งตัวเลขให้มันอย่างเดียวแล้วมันก็หันออกมาเป็นค่า UV นะครับซึ่งการหันของมันเนี่ยมีอัลกอริทึมเป็น triangle กับ cos หรือสี่เหลี่ยมก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตรง patch SMB ข้างบนน่ะเราเลือกออกมาเป็นลักษณะไหนเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ครับเข้าจริงๆมันจะเกี่ยวกับเรื่อง curve map CG นะจริงก็เอาไปผสมได้เลยอันต่อมานะครับ domain shader ครับหลังจากที่เราหันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะได้ domain หน้าที่ domain shader ก็คือเป็นเรื่องจุดพวกนี้ครับเรื่อง vertex ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเลื่อนตึ๊ดขึ้นลงเอาละครับขอสรุปสั้นๆให้ดูอีกครั้งนึงนะครับตามเอาข้อมูล vertex เข้ามาในส่วน vertex shader มันมีกี่จุดครับมันมีแค่4จุดนะมีแค่4จุดนะครับแต่พอผ่านทั้ง house shader tessellation domain shader มันมีกี่จุดครับเพิ่มขึ้นมาเป็น16 25 25จุดเลยนะนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้3สเตจนี้ในการเพิ่มความละเอียด on the fly บนการ์ดจอได้เลยและมันจะไล่ลงบนเฟรมบัฟเฟอร์ออกทางหน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็หายวับไปกับตาไม่มีใครเก็บข้อมูลอะไรไว้
จินตนาการนะครับทำไมต้องเป็นแบบนี้เวลาไปทำข้อสอบจะได้ตอบได้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องไปเพิ่มความละเอียดในการ์ดจอก็ไปทำโมเดลแบบละเอียดสวยๆจากมายามาเลยแล้วก็ส่งให้การ์ดจอไปเลยเรนเดอร์ออกมาทีเดียวเป็นล้านโพลีกอนเราเห็นไหมว่าว่า CPU ส่งข้อมูลไปให้ GPU ยังไงใช้เวลาไหมใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมที่จะฝาก CPU ส่งให้ GPU เนี่ยเป็นเล็กๆน้อยๆแล้ว GPU ก็ประชุมหลายข้อจำนวนเองเพราะ GPU มันเก่งมันทำงานเยอะมันมีรุ่นน้องเยอะมันก็ขยายเองเยอะๆได้นะครับมันก็เลยเป็นลักษณะนี้นะฮะไอเดียนี้ได้มาจากพิซซ่าครับพิซซ่าทำมาตั้งแต่อุ้ยทอยสตอรี่เนี่ยทอยสตอรี่โมเดลยาวน่าเกลียดมากนะครับอนิเมตกันแฮปปี้มีความสุขแต่ตอนเรนเดอร์ครับพอไปถึงขั้นตอนเรนเดอร์บางพิซซ่าเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมขึ้นมาให้มันสร้างจุดเพิ่มเติมขึ้นมาอัตโนมัติตอนเรนเดอร์ก็เลยได้ภาพทอยสตอรี่มาสวยงามมากนะครับแต่ทีนี้นั้นอีก10กว่าปีต่อมาก็มาอยู่บนฮาร์ดแวร์ไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมนี้โอ้โหสุดยอดนะฮะไม่ถึง10 CG จริงๆอายุมาแค่60กว่าปีเองนะแต่พัฒนาออกมาจนเป็นหน้าคนจริงแบบนี้ได้แล้วครับถือว่ารวดเร็วมากนะฮะโอเคหลังจากที่เราได้ Vertex ครบทุกอันแล้วไปเพิ่มความละเอียดครบทุกอันพวกนี้หมดแล้วนะครับหน้าที่ต่อมาที่การ์ดจอทำให้อัตโนมัติก็คืออย่างนี้ครับเอามาสรุปให้ว่าตกลงแล้วสุดท้ายที่จุดเยอะๆพวกนี้คุณจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นเส้นหรือเป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะครับขั้นตอนนี้จะเรียกว่า Primitive Assembly Assembly คือการประกอบ Primitive ก็คือพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเส้นทั้งหลายพวกนี้นะครับก็คือประกอบออกมาเป็น Primitive พื้นฐานนะครับของวัตถุพื้นฐานนั่นเองเลยค่ะคณิตนะครับโอเคพวกนี้ก็จะได้โพลีกอนพวกนี้ออกมาแล้วนะส่วนมากมันก็ประกอบออกมาเป็นโพลีกอนนั่นแหละนะครับประกอบเสร็จปั๊บไม่จบครับเข้าสู่ Geometry Shader ครับทีนี้เขาก็เชียร์เดอร์ปั๊บโปรแกรมเมอร์ยิ้มนะแฮกได้ไปใส่รูปใส่นี่ได้เอ๊ะ Geometry Shader มันทำอะไรมาดูนี่ครับ Geometry Shader นี่อย่างกับนักมายากลครับส่งเข้ามาเป็นจุดฉันบอกมาเป็นสี่เหลี่ยมเอ๊ะคำถามเกิดขึ้นแล้วที่โซลูชันมันก็ทำได้แล้วจะมีจริงในที่เฉยได้ไหมทำไมเออนั่งมาดูนี่คิดตามเลยนะสเปคมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะใช่มันต้องมีครับเพราะว่าไอจีในที่เฉยได้เนี่ยมันทำได้มากกว่าหันครับมันสามารถที่จะลบวัวเทปก็ได้มันสามารถที่จะเพิ่มก็ได้นะครับแล้วเพิ่มลักษณะเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าใครเล่นเกมเห็นเอฟเฟกต์ควันไฟสวยๆหรือว่าต้นไม้รู้โอ้โหออกมาต้นไม้ตอนแรกมีแค่ต้นนะแล้วออกมาเป็นใบขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของไอ้ใบแต่ละใบหรือว่าไอ้ไฟแต่ละภาพเนี่ยจุดเดียวครับ CPU ส่งข้อมูลเป็นจุดเข้าไปแค่นั้นเองหลังจากนั้น Geometry จัดการ Geometry Shader จัดการให้มันออกมาเป็นใบแล้วก็แปะภาพไฟแปะภาพใบไม้ลงไปเป็นอัตโนมัติแล้วก็สามารถให้ใบไม้นี้เป็นไงครับพิ้วไหวได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามแรงลมได้ในฮาวเชเดอร์ในโดเมนเชเดอร์ทำได้ไหมไม่ได้นะถ้าอยากให้ใบไม้พิ้วไหวเกิดจุดอะไรตรงนี้แล้วบังคับมันมักจะมานั่งทำในพวกจุดแล้วก็มาทำในจิ้มไปที่เชเดอร์นะครับลักษณะนี้แต่จิ้มไปที่เชเดอร์ไม่เหมาะอย่างยิ่งในการไปนั่งเพิ่มจุดนะครับบอกไว้ก่อนนะมันเหมาะในการedit เมทedit จุดบางส่วนให้เป็นไปตามความต้องการลบทิ้งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าต้องการเยอะๆให้ใช้ tessellation เพราะว่าสังเกตนิดนึงครับไอทีละจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มเป็นแบบ sequential ครับค่อยๆเพิ่มทีละจุดเพิ่มทีละจุดให้แต่ต่างกับไอตัว tessellation จะเพิ่มทีเดียวพร้อมกันเลยทีเดียวเสร็จนะฮะก็จะแฮปปี้มากนะครับโอเคเราก็จะได้วัตถุโพลีกอนของเราออกมาแล้วนะครับยังไม่ระบายสีเลยนะยังไม่จบครับได้วัตถุโพลีกอนออกมามันก็ต้องทำอันนี้ต่อครับและนี่นะครับขั้นตอนอีกเพียบครับ transform and clipping ครับเปลี่ยนจาก3มิติออกมาให้เป็น2มิติให้ได้และแน่นอนก็ต้องให้เหมาะขนาดหน้าจอที่เราเลือกนะจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องเคลื่อนที่ตามให้ได้นะครับเมื่อกี้จะ3มิตินะ transform มาให้อยู่ในมุมมองของ2มิติให้ได้นะครับนี่คือขั้นตอนมันนะครับมันไม่จบแค่นั้นครับเวลา transform ปั๊บก็มีตัวนี้ด้วย clipping การตัดถ้าสมมุติหน้าจอเรากะว่ามองกล้องมันมองเห็นแค่นี้โพลีกอนที่มันจะเรนเดอร์ออกมาไอ้ส่วนเนี้ยที่มันโดนมองไม่เห็นมันก็ต้องโดนตัดไปโดยอัตโนมัติพวกนี้เป็นอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์หมดเลย
นะครับซึ่งโดยปกติแต่ก่อนก็คือเขียนเองจิรพัฒน์เขียนเองหมดนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็ฮาร์ดแวร์ช่วยทำให้บางส่วนถ้าอยากจะโปรแกรมมิ่งเขียนเองด้วยก็ได้นะครับสามารถเขียนในเชดเดอร์ได้เลยนะฮะยังไม่จบครับรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วว่าสามเหลี่ยมอะไรอะโปรเจกต์อะไรอยู่ตรงไหนมันจะออกไปตรงหน้าจอเพราะเราโปรเจกต์มันอยู่มอนิเตอร์แล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะมีกี่พิกเซลยังไม่จบอีกไม่รู้ว่ามีกี่พิกเซลนะฮะก็นี่ครับมีหน่วยคนนี้ครับชื่อว่าหน่วย Rasterizer ฮะก็ไปรับข้อมูลมาว่า Unity เนี่ยจะเรนเดอร์ออกมา Full HD มั้ยแต่ละ600มันเครื่องช้านะฮะก็ไปนั่งตัดสินใจกันมาว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยให้คนไหนเป็นคนรับผิดชอบนะครับใครเป็นคนรับผิดชอบดีสามเหลี่ยมนี้นะครับมันก็ไปแบ่งๆกันครับอันนี้คือตำแหน่ง Rasterizer นะ Rasterizer ก็จะมีหลายตัวนะครับก็เอาไอ้ภาพ2มิติเนี่ยมานั่งแบ่งกันว่าเฮ้ยใครจะรับผิดชอบรูปนี้ใครจะรับผิดชอบในการแบ่งๆๆส่วนนี้นะครับมันก็แบ่งกันไปนะครับภาพใหญ่หน่อยก็แบ่งช่วยกันหั่นๆไอ้เลข2เลข3เลข4พวกนี้นะครับจะโดนหั่นเป็นพิกเซลเล็กๆต่อไปดังอันต่อไปนี้ครับคือขั้นตอน Rasterizing ขั้นตอน Rasterizing ก็คือจะหั่นตามเป็นพิกเซลตามความละเอียดหน้าจอที่เราเลือกต่อไปเพราะฉะนั้นจากรูปโพลีกอนที่มันยังไม่โดนหั่นเป็นพิกเซลมันก็จะโดนหั่นเป็นพิกเซลในขั้นตอน Rasterizer นั่นเองนะครับซึ่งพิกเซลที่มันเรามาหั่นมาเนี่ยมันจะหั่นเป็นระดับพิกเซล 2x2 นะแล้วก็จะนั่งทยอยใส่ลงไปตามรูปก็ดูว่าเฮ้ยมันมีสามเหลี่ยมอยู่ในขอบเขตสามเหลี่ยมหรือเปล่านะครับคำถามเกิดขึ้นครับไอ้ Rasterizer นี่มันรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยคือพิกเซลข้างในอันเนี้ยคือพิกเซลข้างนอกมันรู้ยังไงข้างในข้างนอกเนี่ยรู้ยังไงว่านี่ต้องระบายอันเนี้ยนะครับอัลกอริทึมนั้นชื่อว่าอัลกอริทึมสแกนนะฮะโดยปกติถ้าเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกสมัยก่อนเราจะต้องมาเรียนรู้วิธีนี้กันนะครับแต่ว่าคลาสนี้เราจะไม่มีเรายกประโยชน์ให้กับมิสเตอร์ Rasterizer เขาเป็นคนทำให้แล้วนะครับให้เขาทำไปเลยนะครับเราแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำแล้วนะครับถ้าใครไม่แฮปปี้นะฮะมาเขียนซีพาร์ททำเองได้นะครับนั่นคือกราฟิกที่จะเรียนมานะครับนะฮะโอเคครับหลังจากหั่นเป็นพิกเซลอย่างนี้ได้ครับพอโดนหั่นอย่างนี้ปั๊บจะเรียกจากพิกเซลกลายเป็นฟังเองครับโดนหั่นเมื่อไหร่บ้างอยู่ในส่วนปลายลายการแฟกเมนต์ทันทีนะฮะแฟกเมนต์แปลว่าเสร็จๆส่วนๆนะฮะหั่นเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนระบายสีนะครับพิกเซลเชดเดอร์นะครับหรือคำว่าฟิลสีลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นใครไปซื้อการ์ดจอมันจะมีสเปคที่ชื่อว่าฟิลเรทอัตราการฟิลสีหน่วยณปัจจุบันตอนนี้ล่อเป็นบิลเลียนนะครับบิลเลียนพิกเซล per secondนะครับเพอร์เซกายิ่งเยอะมากเท่าไหร่สบายใจได้เลยว่าเร็วขึ้นแน่นะฮะก็มาดูการทำงานของมันกันเหมือนเดิมครับเอาชุดข้อมูลออกมาว่าต้องระบายสีลงมาในพิกเซลอะไรบ้างระบายยังไงบ้างนะครับก็ดึงมาเป็นบล็อกวาร์มเหมือนกันนะครับคุณหมายว่าติเชนเดอร์นะชุดคำสั่งที่จะให้ลงไประบายสีในแต่ละพิกเซลก็จะเป็นบล็อกวาร์มเหมือนกันนะครับสมัยก่อนโรเทคเชนเดอร์กับพิกเซลเชนเดอร์เนี่ยจะมีหน่วยประมวลผลแยกออกจากกันต้องขอมองว่าโรเทคเชนเดอร์เนี่ยจุดมันน้อยกว่าตัวพิกเซลเพราะฉะนั้นก็แยกจากกันแต่มันเกิดปัญหานี้ขึ้นครับตอนที่มันแยกจากกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้เวอร์เท็กซ์เชดเดอร์วางงานบางงานเพราะจุดมันน้อยไงส่งเข้ามาปั๊บแป๊บเดียวก็ทำบ้าแป๊บเดียวเสร็จละพิกเซลเชดเดอร์ทำงานหนักตลอดนะครับมันก็เลยดูว่างไปนะครับการ์ดจอที่เราใช้มาประมาณ 7-8 ปีที่แล้วก็เลยเอาพิกเซลเชดเดอร์หน่วยประมวลผลพิกเซลกับหน่วยประมวลผลเวอร์เท็กซ์รวมเข้าเป็นตัวเดียวกันนะครับก็เลยทำให้ถ้าคุณประมวลผลโปรเจกต์เสร็จแล้วแล้วคุณว่าคุณก็มาประมวลผลพิกเซลผมหน่อยแล้วกันนะครับก็ทำเป็นลักษณะนี้ไปเลยนะแฮปปี้มากนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจะลงสีอะไรบ้างนะครับก็จะส่งต่อให้คุณลัสเตอร์เอาท์พุตนะครับนะส่งให้คุณลัสเตอร์เอาท์พุตไปนะฮะหน้าที่ของคุณลัสเตอร์เอาท์พุตนะครับก็มีหน้าที่เช่นนี้ครับนี่ครับลัสเตอร์เอาท์พุต ROP นะฮะนี่ครับระบายสีน่ารักมากเลยนะครับนี่รับข้อมูลมานะครับแล้วก็ช่วยกันระบายลงวิดีโอแรมครับเฟรมบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับแล้วเฟรมบัฟเฟอร์ก็จะออกสู่หน้าจอเราทันทีก็ที่เราเห็นแต่ละพิกเซลอยู่หน้าจอเนี่ยมันก็คือเฟรมบัฟเฟอร์หมดเลยฮะนะแล้วการถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนอยากให้มันมีสีอะไรขึ้นหน้าจอก็คือระบุแอดเดรสของพิกเซลเนี่ยว่ามันอยู่แอดเดรสไหนของหน่วยความจำนะฮะแล้วก็ระบายระบุตัวเลขลงไปนะฮะ
ามนี้อันนี้ก็ใน ROP ทำให้นะฮะใส่มาก็ใส่ปุ๊บสวยงามนะครับโอเคจบสิ้น19สเตจครับพร้อมความสงสัยมากมายนะฮะซึ่งแอบเฉลยข้อสอบไปแล้วทั้งนั้นนะฮะว่าทำไมมันต้องมีทำไมต้องเป็นอย่างนั้นมีจริงไม่จริงเฉียดด้วยแล้วทำไมไม่ต้องมีเทสเซอร์เรชั่นอีกมีทำไมนะฮะเออเชดเดอร์มีทำไมโลกนี้พิเศษเชดเดอร์มีทำไมตอบไม่ได้นะคำถามพวกวายพวกนี้นะครับคำถามเท่าจะมีอย่างมากแค่ตรงของพิซซ่าแต่ถ้าเป็นคำถามวายไอสเตทเนี่ยถามได้เยอะมากเลยนะครับคำถามบอสชิวๆเนาะเนี่ยดูวิดีโอซ้ำอีกรอบก็น่าจะได้ละอ่ะนะครับขอก่อนที่จะไปบุ๊ก3นะครับขอกลับมาที่สไลด์นิดนึงไอตรงเนี่ยครับตรง viewport transform clipping เนี่ยขอมาเจาะรายละเอียดกันนิดนึงครับซึ่งพอเจาะรายละเอียดปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ในแนวข้อสอบแบบนี้ครับแนวข้อสอบนี้นะนี่ครับลิงก์นี้ coding app article world view projection matrix นะครับมันจะอยู่ใน render hill ที่เป็นตัวแดงๆ transform and clipping นะครับเพราะฉะนั้นให้ดู render hill ก่อนแล้วพอถึงโหมด transform and clipping ค่อยมาดูตัวนี้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ทำออกมาเป็นรูปภาพให้เห็นกันจัดๆไปเลยคลิปส่วนสำคัญมานะฮะทำไมต้อง transform ทำไมต้องมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะฮะที่มันต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็เพราะว่ามันจำเป็นต้องออกมาอยู่บนหน้าจอ2มิติให้ได้จากทุกอย่างที่เป็น3มิติต้องออกมาเป็น2มิติให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นมันต้องทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวนี้กันก่อนนะครับมันมีการคือวัตถุในโลกนี้นะครับตามกฎไอน์สไตน์เลยทุกอย่างจะเป็นสิ่งสมมุติหมดถ้าไม่มีการอ้างอิงเราจะไม่รู้ระยะทางเราจะไม่รู้ว่าใครว่าสวยใครหล่อใครสูงใครเตี้ยใครอ้วนใครผอมถ้าไม่มีใครอ้างอิงทั้งโลกนี้เกิดมาเพื่อมีอาร์มคนเดียวเราก็จะรู้เลยว่าอาร์มเป็นยังไงเพราะมีใครอ้างอิงไม่มีใครรู้เลยเช่นเดียวกันไอ้วัตถุวงกลมเนี่ยมันจะไม่มีทางออกมาถูกหน้าจอได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้หน้าจอมอนิเตอร์นั้นอยู่ที่ไหนอยู่แกนไหนอยู่อะไรบ้างมันจะไม่รู้เลยหรือแม้แต่เราเองก็ตามถ้าสมมุติเราจะทำซีนของตัว Aperture Creator นั่งทำอะไรตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีตัวแอปอินมันจะยากลากตัวนู้นไปตรงนี้ลากตัวนั้นไปตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตัวแอปอินตัวแรกที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นของตัวโมเดลสเปคครับก็คือแอปอินตัวมันเองจำได้ไหมอยู่วิดีโอช่วงแรกเลยลากขึ้นมาสแนปกับพื้นมีทั้งแบบเซนเตอร์มีทั้งแบบไพวอตนะครับนั่นคือแกนของมันไอแกนต่อมาที่เป็นแกนศูนย์เป็นแกนเวอร์สเปซที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับแกนเวอร์สเปซพวกนี้นะฮะซึ่งเวลาที่พวกรูปพวกนี้ครับเวลาที่มันจะอ้างอิงอะไรกันและกันเนี่ยมันก็มักจะอ้างอิงที่ตัวแกนเวอร์สเปซนะครับเวอร์สเปซปัญหามันไม่จบแค่เวอร์สเปซครับแกนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คาเมล่ามันฉายภาพออกมาในยูนิตี้ที่เราเห็นกันเนี่ยเราเลือกคาเมล่าไประบุตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการคำนวณออกมาว่าแล้วรูปพวกนี้มันห่างจากคาเมล่าเท่าไหร่ห่างกันเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเราใช้เป็นเวิร์สเปซต่อไปตัวเลขมันจะน่าเกลียดมากเช่นไอ้ตัวเนี้ยอยู่จุดที่พันแล้วก็สองพันแล้วก็สามพันส่วนนี้ก็อยู่ที่พันลบหนึ่งพันลบสามพันพันลบหนึ่งพันลบสี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยแล้วเวลาที่จะแปลงข้อมูลออกมาให้อยู่บนหน้าจอตัวเลขมันจะบวกลบคูณหารเยอะมากเขาก็เลยไม่เอาเขาก็เลยบอกว่างั้นเอานี้แล้วกันย้ายแกน0ๆน่ะให้มาอยู่ที่คาเมล่าแล้วกันจากแกนโลกนะที่อยู่ตรงนี้นะแกนโลกอยู่ตรงนี้ย้ายมาที่คาเมล่าพอย้ายคาเมล่าเกิดอะไรขึ้นจากพวกนี้ที่มันต่างกันเป็นพันใช่ไหมก็ต่างกันน้อยลงแล้วหรือตัวเลขอาจจะระดับ5 6 7 8 100 200ซึ่งยิ่งตัวเลขน้อยลงอย่าลืมนะเมจิกพวกนี้มันจะมาคูณกันต่อไปนะถ้าตัวเลขน้อยลงได้มันประมวลผลเร็วขึ้นไหมเฉลยหมดแล้วไปเรื่อยๆเนี่ยคิดตามนะมันเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราคอยมานั่งย้ายแกนจุดศูนย์ต่างๆพวกนี้เนี่ยผลลัพธ์การประมวลผลเร็วขึ้นนะครับจุดศูนย์ตอนนี้จากที่อยู่แกนเวอร์หนึ่งแกนเวอร์ตรงนี้นะครับย้ายมาอยู่ที่คาเมล่าทำให้คาเมล่ารู้แล้วว่ามันห่างกับฉันเท่าไหร่ฉันจะได้โปรเจกต์ภาพนั้นลงไปได้นะครับจุดคาเมล่าที่เขาจะเรียกว่าคาเมล่าสเปซหรือว่าวิวสเปซนะครับวิวสเปซนะฮะซึ่งไอ้ตัววิวสเปซเนี่ยเราจะมาย้ายมาตรงนี้ได้ปั๊บวิวสเปซก็ต้องมานั่งกำหนดอีกมาในยูนิตี้เลยว่างั้นเราจะให้มันโปรเจกต์ภาพลงมาบนหน้าจอเนี่ยเป็นโปรเจกต์แบบออโต้กราฟิกหรือโปรเจกต์แบบเปอร์สเปกทีฟ
การโปรเจกต์ลงมาเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตลงมาอีกว่ากล้องมองใกล้สุดได้แค่ไหนกล้องมองไกลสุดได้แค่ไหนนะครับแล้วเราก็โปรเจกต์มาเหมือนโปรเจกต์เวกเตอร์อย่างที่เราเคยเรียนกันมานานนมตั้งแต่วู้นนะตั้งแต่เจอเรื่องเวกเตอร์มาในโลกนี้นะครับมันก็โปรเจกต์ลงมาแต่นี่ไม่ใช่โปรเจกต์เป็นแค่เส้นนะโปรเจกต์ทั้งอันเลยออกมาเป็นอย่างนี้นะครับดูตรงนี้นิดนึงครับการที่เราย้ายจุดศูนย์ศูนย์แต่ละที่ให้ไปตรงบริเวณนั้นแต่ละบริเวณได้เนี่ยมันเอาแมทริกซ์มาคูณกันครับวิวสเปซตัวนี้จะมีโพซิชันของตัวกล้องอยู่นะครับโพซิชันของตัวกล้องก็จะเป็นแมทริกซ์ของตัวกล้องอยู่มันก็จะเอาแมทริกซ์ของตัวกล้องเนี่ยหรือวิวสเปซเนี่ยมาคูณกันแกนโลกมันก็จะมีโพซิชันของแกนโลกอยู่มันก็จะว่าเข้าคูณเข้ากับไอตัวโมเดลสเปซนะครับมันก็จะมาคูณเข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นแมทริกซ์กันไปแต่ให้ดูตรงนี้นิดนึงครับถ้าเราเห็นแมทริกซ์หน้าตาแบบนี้แล้วใครแอบไปดูวิดีโอพิซซ่ามาก่อนจะรู้ทันทีว่านี่คือแมทริกซ์สำหรับการหมุนแมทริกสำหรับการหมุนย้ำอีกครั้งนะฮะเผื่อทำข้อสอบจะได้ไม่ผิดแมทริกสำหรับการหมุนสลับที่ไม่ได้นะครับนะฮะอันนี้ยกขึ้นมาแค่เตือนใจย้ำแมทริกสำหรับการหมุนสลับที่ไม่ได้แต่แมทริกพวกการสเกลใหญ่ขึ้นเล็กลงแมทริกการเคลื่อนที่สลับที่ได้สลับที่ให้ผลเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นการหมุนสลับที่แล้วให้ผลคนละเรื่องทันทีอัตโนมัตินะครับและแมทริกพวกนี้ประมวลผลชิบหายมากคูณกันสนุกสนานนะครับแต่ GPU ทำได้อย่างแฮปปี้มากเลยนะครับอ่ะและนี่คือตัวอย่างใน Unity ครับให้เห็นภาพมันใช้อีกทีนะฮะนี่คือตัวโปรเจกต์นะครับ Unity ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คือเวลาเลือกออโต้กราฟิกนะครับใน Unity นะฮะเลือกไว้ที่คาเมร่านะครับในคาเมร่าจะมีเลือกว่าจะเป็นโปรเจคชันแบบไหนนะครับเราก็เลือกโปรเจกต์ไปเป็นออโต้กราฟิกแล้วคาเมร่าก็เลือกเลยฟากับเนียนะนี่คือเดียนี่คือฟาสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาถ้าเราโฟกัสจะสังเกตว่ากล่องสี่เหลี่ยมมันจะขนานกันนะครับภาพออกมาก็คือเหมือนภาพสองมิติเลยไม่มีความลึกทุกอย่างจะไม่มีความลึกเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากะว่าจะโปรเจคชันออกมาให้ภาพมันมีความลึกนะครับเราก็ต้องใช้วิธีโปรเจคชันแบบเนี่ยฮะทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะแบบตาเราเนี่ยถ้าปิดอย่างเงี้ยทุกคนดูหน้าลองปิดตาตัวเองดูข้างนึงนะฮะติดตาตัวเองข้างหนึ่งเนี้ยภาพทุกอย่างเป็นออโต้กราฟิกนะครับเป็นสอบเป็นมิติเดียวนะคือไม่มีความลึกครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตากุ้งยิงขึ้นมาจะรู้สึกว่าชีวิตจะใช้ชีวิตจะมันลำบากนิดนึงนะฮะจะกะความลึกไม่ค่อยถูกก็แหละนะครับต้องใช้ AI ในตัวช่วยจนชำนาญนะฮะแต่ถ้าเราใช้มุมมองแบบเปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันเป็นการตาสองตามองครับตาสองตาวิวสองวิวเนี้ยประสานข้อหากันปั๊บเกิดเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมคางหมูครับมีความลึกฮะมีความลึกนะครับพอมีความลึกแล้วภาพมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นไงไอ้บาร์เรลตัวนี้ดูมันมีความลึกขึ้นนะดูมันเป็นสามมิติขึ้นเนาะนั่นแหละครับนี่คือพลังของเปอร์สเปกทีฟมันเป็นการจำลองการสองตามองเข้าไปนะฮะก็เลยออกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากจะโปรเจคชันบนสี่เหลี่ยมขนานหรือสี่เหลี่ยมทรงคางหมูนะฮะก็จะมีเมทริกหน้าตาแตกต่างกันนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มาแตกต่างกันถ้าใครอยากจะเห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนอยากแบบอุ้ยขอชัดๆเลยพี่ขอชัดๆเลยจังเห็นภาพชัดๆน่ะมีไหมกดวิดีโอดูพวกนี้ได้นะฮะก่อนกดวิดีโอดูพวกนี้นะครับขอบอกไปบอกเรื่องนี้นิดนึงเวลาไปคุยกับชาวบ้านที่เขาเรียน CG ก็เราจะได้คุยกันรู้เรื่องขึ้นนะฮะโดยปกติเวลาเราไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนก็แล้วแต่เขามักจะมานั่งถามว่าเฮ้ยตกลงคุณใช้การมือการมือซ้ายหรือการมือขวาครับการมือซ้ายการมือขวาคุณเราแบบการมือซ้ายการมือขวาคืออย่างนี้ครับ OpenGL กับ DirectX มันใช้การคนรูปแบบกันครับถ้า OpenGL จะใช้การมือขวาการมือขวาเป็นนี้ครับทุกคนชูมือขวาตัวเองขึ้นมาฮะนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนี่ก็คือหน้าจอเรานิ้วโป้งนิ้วกลางคือหน้าจอเรานะครับส่วนตรงนิ้วชี้คือการแทรกการแทรกมันจะพุ่งออกมาข้างหน้าครับพุ่งออกมาข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งค่าแทรกมีเยอะมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าวัตถุใกล้ตาเรามากเท่านั้นนะครับนี่คือ OpenGL OpenGL ใช้มือขวาได้เลยอีกใช้มือซ้ายไม่ใช่จะเต้นท่าอะไรนะนี่หรือว่าเราจะจำง่ายๆถ้าเป็นสมัยก่อนมันต้องมีเพลงประกอบใช่ไหมมีท่าเต้น
นี่คือ DirectX นะ DirectX ตรงข้ามนะครับ DirectX เป็นมือซ้ายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติหน้าจอเราตั้งนี้ครับมือซ้ายอ่ะมือซ้ายอย่างนี้ตั้งนี้นี่คือหน้าจอเราแกนแทบเป็นไงครับยิ่งข้ามมากยิ่งอยู่ไกลยิ่งข้ามมากยิ่งอยู่ไกลชัดเจนนะต่างกันนะครับหน้าจอเอาหน้าจอโอเคหน้าจอเหมือนคนบ้าหน้าจอโอเคเพราะฉะนั้น OpenGL ค่าแซบยิ่งมากยิ่งอยู่ใกล้ตา DirectX ค่าแซบยิ่งมากยิ่งอยู่ไกลตาก่อนจะใช้โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น Maya Autodesk3D Max อะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้โปรแกรมพวกนั้นมันยึดแกนแบบไหนไม่งั้นเฮ้ยคำนวณสูตรมาแล้วค่าแซดของเรามันเป็นแบบนี้แฮปปี้อ้าวทำไมมันไปไกลกว่าเดิมวะเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทูเราด้วยส่วนหนึ่งนะฮะคำถามพวกเราคงเกิดขึ้นว่าเฮ้ยยูนิตี้มันแกนอะไรไม่เคยสอนใช้ไม้กับกิ๊กลากอ่ะจบเลยนะตามที่เราต้องการนะครับเราถ้าเราเป็นแค่ยูเซอร์เราจะไม่สนนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเขียนเชดเดอร์ตัวเราเองเมื่อนั้นแหละจะต้องสนนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับพวก view protection พวกนี้นะครับแนะนำนี่ครับลิงก์นี่เลยครับลิงก์ของคุณลืมแคปชื่อของมาด้วยนะครับไม่เป็นไรนะฮะเรากดลิงก์เข้าไปนะครับโดยสุดยอดชอบแบบเอาเขียนโดยพี่เอลเขาเองเพื่อมาสอนนะครับแฮปปี้มากเลยดูภาพตัวนี้ประกอบนะครับภาพตัวนี้ยกตัวอย่างเห็นภาพเลยว่าถ้ามันอยู่กันคนละแกนเนี่ยมันจะอ้างอิงเรนเดอร์จะลำบากมากสีแดงกริดสีแดงตรงนี้นะครับที่มีมองเห็นไหมดูของตัวเองก็ได้นะครับสไลด์มันจะมีสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับกริดสีแดงอยู่ตรงนี้จะเป็นกริดของตัวโมเดลแล้วจะมีกริดสีขาวอยู่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นกริดของตัวคาเมร่าซึ่งถ้ามันยังอ้างอิงโคละแกนกันอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้มันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะเรนเดอร์ออกมาหน้าจอลักษณะไหนห่างกับกล้องอะไรเท่าไหร่เพราะยังอิงแกนร่วมอยู่นะครับเขาเลยมีโอกาสที่จะทำให้ดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแทนฟอร์มจากไอ้โมเดลเนี้ยที่อ้างอิงแกนสูงๆเนี่ยให้มาอ้างอิงแกนสูงๆที่ตัวกล้องกริดของแต่ละกริดมันจะซ้อนทับกันพอดีและจะส่งผลให้เวลาเรนเดอร์ออกมาเนี่ยคูณเมทริกอะไรกันเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเตรียมจากภาพสามมิติที่ออกมาสู่กล้องเป๊ะๆเนี่ยมันง่ายขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นใครเขางงคำว่า world space ใครงงคำว่า view space video ของอาจารย์ท่านนี้จะช่วยเราได้นะครับสไลด์นี้ chapter 1 นะครับไปดูมานะนะครับเพื่อเอาไว้มาตอบคำถามอาจารย์ว่าทำไมเปลี่ยนทำไมนะเปลี่ยนจุดอ้างอิงทำไมอยู่บนการโลกศูนย์ดีๆไม่ชอบมาอยู่ทำไมบน new space บน camera space นะครับอยู่ทำไมก็ตามรูปนี้เลยครับดูรูปนี้นะครับเป็นไงครับอยู่แกนเดียวกันแล้วนะอ้างอิงกันเสร็จปั๊บโปรเจกต์ภาพลงมาครับโอ้แต่งภาพแปลงหน้ากล้องบางทีนะฮะถ้าไม่ให้มันมาอยู่ในแกนเดียวกันอ้างอิงที่ตัวนี้คิดดูแล้วกันเวกเตอร์อ้างอิงคนละจุดเลยนะตำแหน่งเป็นพันๆจะให้มันโปรเจกต์ลงมาทับโปรเจกต์ลงมาเป็นฉายเงาลงมาเนี่ยมันคำนวณเยอะขนาดไหนนะตัวเลขนะนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของไอ้ตัวนี้นะฮะแน่นอนครับถ้าเป็นของฝั่งไม่จบครับไอการโปรเจกต์เป็นเมทริกโปรเจกต์เป็นเวกเตอร์ลงมาเปาะอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าเมทริกนะเวกเตอร์หลายตัวรวมแล้วเมทริกเปาะลงมาใช้เงาลงมาเงี้ยนะครับแล้วเป็นแผ่นแบนๆเงี้ยนะฮะเป็นเงานะครับมันไม่จบแค่นั้นครับก็อย่างที่เราเห็นใน Unity มันมีการกำหนดได้ว่าค่าฟ้าค่าเนียกล้องมองเห็นได้แค่ไหนมองไกลได้แค่ไหนนะครับมันก็จะกลายเป็นตามรูปเนี้ยนะครับใน DaVinci มันจะมีกำหนดค่าฟ้าค่าเนียเป็นตัวเลขนะอย่างรูปข้างบนเนี่ยเราจะเห็นได้ภาพเลยว่าเรายังไม่ได้กำหนดค่าฟ้าค่าเนียเราเราโปรเจกต์ลงมาเลยส่งผลให้กลายเป็นว่ากล้องที่เรามองไปเนี่ยมันมองแล้วมันไม่เห็นทั้งรูปครับคือเรามองรูปเนี่ยเราจะเห็นเข้าใจเลยว่ากล้องอ่ะมันน่าจะมองเห็นทั้งสี่เหลี่ยมนี้แต่กลับกลายเป็นว่าพอเราโปรเจกต์ปั๊บฉายเงาปุ๊บมันใหญ่กว่าขอบเขตกล้องมองไม่เห็นขอบเลยเห็นแค่พื้นตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่กำหนดลงไปว่ากล้องของเราเนี่ยมันจะมองเห็นระยะขนาดไหนบ้างนะครับขั้นตอนต่อมาก็เป็นขั้นตอนคริปปิ้งต้องกำหนดขึ้นมาก่อนว่ากล้องของเรามันจะมองเห็นระยะรัศมีไหนบ้างนะครับก็จะเหมือนรูป Unity ที่เราเห็นมาแล้วพอโปรเจกต์ลงมาปั๊บมันก็จะโปรเจกต์ตามขอบเขตที่กล้องเลือกนะคำนวณสมการมาคูณโอเปเมทริกออกมาเห็นพอดีเลยนะอยู่ในหน้าจอพอดีเลยนะครับออกมาเป็นอย่างนี้และนี่คือเบื้องหลังของแทนฟอร์มคริปปิ้งนะครับคริปปิ้งในที่นี้คือการคริปออกไปจากหน้าจอส่วนไหนที่มันไม่เห็นก็คริปออกไปจากหน้าจอที่เรากำหนดขอบเขตของการมองคาเมร่ากล้องแล้วนะครับต่อไปก็บุ๊ก3ครับ
บุ๊ก3เป็นรวดเร็วเนาะอ่ะบุ๊ก3เป็นตามนี้ครับเดี๋ยวจะมาไล่ดูรูปกันนะฮะแต่ที่เหลือ architecture เมื่อกี้ไปแล้วเนี่ยมันส่งผลให้เกิดปัญหาอีกมากมายมหาศาลเลยนะฮะและเป็นปัญหาที่ทำให้เกมเรากระตุกเกมเราช้าเพราะฉะนั้นครับถ้าใครเข้าใจเรื่องปัญหาตัวนี้ได้มันก็จะหาทางแก้ปัญหาได้ด้วยก็จะทำให้เกมที่เราทำมามีโอกาสสมูทขึ้นเร็วขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวครับรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ได้มีปั๊บอินกดนิกนิกจัดให้เลยสมัยพวกเรานี่สุดยอดจริงนะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ควรจะรู้เบื้องหลังมานิดนึงเนาะโอเคมาดูเบื้องหลังมานิดนึงครับไปที่ render book กันเลยครับ render help book 3นะครับเปิดเล่ม3ขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้คิดว่าหลายคนคงนั่งคิดเนี่ยโหอาจารย์สอนเนี่ยยังเป็นชั่วโมงเลยให้มานั่งสอบปากเปล่าคนละมากกว่า20นาทีแน่ตัวอย่างที่เห็นครับเอาความจริงแล้วถ้าเราอธิบายคร่าวๆมาแล้วดูแล้วไม่เปิดช่องว่างให้โจมตีอะนะไม่โจมตีนะจะโจมตีเฉพาะที่มันข้ามอะมันมีออกสอบแต่ไม่ยอมพูดตรงเนี้ยเป็นโจมตีแค่ตรงนั้นนะครับก็พยายามจะบีบเวลาได้อ่านไม่อ่านมาพูดก็จะรู้ทันทีว่าอ่านไม่อ่านครับปัญหาแรกครับตามนี้เลยฮะเรารู้ไหมครับว่าไฟล์ขนาด 9.7 เมก 9.7 เมก 10,000 ไฟล์กับ1ไฟล์เวลาการส่งข้อมูลมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับมีใครชอบเซฟไฟล์รูปไว้เยอะๆแล้วย้ายทีก็จะรู้เนาะจากโทรศัพท์ย้ายมาเงี้ยรวมมันทั้งหมดไม่ถึงจิกเงี้ยรอละนะแต่เปลี่ยนจากไฟล์รูปเป็นไฟล์วิดีโอเงี้ยย้ายแป๊บเดียวนะครับเช่นเดียวกันครับการจอก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะเวลาจะย้ายข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คือ CPU มันจำเป็นจะต้องสั่งดอคอไว้ก่อนนะครับสั่งไว้ที่ GPU เมื่อเกิดการสั่งขึ้นปั๊บจะเกิดการย้ายข้อมูลจาก RAM ของ CPU ไปสู่วิดีโอ RAM ของการ์ดจอทันทีนั่นหมายความว่ายิ่งสั่งมากเท่าไหร่จะยิ่งเกิดปัญหาการส่งถ่ายข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นมีโพลีกอนเล็กๆนิดๆนะครับเป็นฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยประมาณ50โพลีกอนนะครับแล้วก็มีโพลีกอนวงกลมใหญ่นึงนะครับโพลีกอนวงกลมใหญ่เนี่ยมีความจุ1,000โพลีกอนเหมือนกันรู้ไหมครับว่าอันไหนทำงานเร็วกว่าจินตนาการตามนะไอ้โพลีกอนเล็กๆ10,000อันเนี่ยทำงานช้ากว่าวงกลมอันเดียวที่มันมีความละเอียด10,000โพลีกอนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกให้พยายามหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้มันจะเกิดแบบรูปนี้ครับทุกครั้งที่เราสั่งไปนะครับสังเกตเนี่ย CPU ต้องทำงานนี่ก่อนนะครับตรวจดูว่าอยู่ไหมมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นทุกอย่างโอเคสั่งให้มันเรนเดอร์นะครับเนี่ยเราก็ทยอยสั่งไปตรวจเราทุกอย่างแล้วก็คอไปนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งคอมากเมื่อไหร่ก็ทำงานหนักเมื่อเท่านั้นนะฮะอันต่อมาครับปัญหาต่อมาดูรูปนี้ครับสุดท้ายมันก็ต้องคอมากอ่ะมันก็ต้องสั่งมากนะครับการสั่งเกิดปัญหาที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรู้ไปดีนะฮะสังเกตได้เลยว่า CPU กว่าจะสั่งแต่ละคำสั่งนานไหม GPU มันรับชุดคำสั่งแล้วเข้าไปทีเดียวแล้วทำแป๊บเดียวเสร็จพอแล้วนี่คือปัญหาชุดต่อมาครับถ้าเรามีการสั่งคำสั่งมากๆเนี่ยคือ CPU กับ GPU ตัวเนี้ยมันแป๊บเดียวมันก็ทำเสร็จครับแป๊บเดียวก็ทำเสร็จมันมาคอขวดที่ใครครับคนสั่งนะคนสั่งเพราะฉะนั้นยิ่งมีคำสั่งมากเท่าไหร่ก็มันต้องเจเนเรตคำสั่งเจเนเรตคำสั่งเนี่ยมันทำให้ใครว่างงานฮะไอ้นี่ว่างงานเพราะฉะนั้นทำเสร็จแล้วนะครับแก้ยังไงทำให้มันสั่งเร็วขึ้นสมัยก่อนมันจะมีซีพียูจะมีโทรศัพท์แค่คนเดียวจะสามารถสั่งได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าใครใช้เดลิสิบเอ็ดขึ้นไปจนกระทั่งเดลิสิบสองจะสามารถมีโทรศัพท์ได้มากกว่าหนึ่งคนมีหลายเทรดในการสั่งได้จะมีเทรดนะครับหลายเทรดมานั่งใส่ฟิลเข้ามาปุ๊บปุ๊บช่วยกันใส่ช่วยกันใส่ช่วยกันใส่
แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆหรือเว้นจะเอาเวอร์ชันก่อนๆจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวสเกดูเลอร์คอยจัดการความซับซ้อนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยที่เขาอ้างอิงเขาบอกว่าโอ้ทำงานเร็วขึ้น 30% ก็เพราะว่ามันมีคนสั่งเพิ่มขึ้นนะฮะ GPU ก็เลยไม่ว่างนะฮะบอกได้เลยนะ GPU ในปัจจุบันอ่ะว่างงานมากนะครับนะงานวิจัยในปัจจุบันก็คือทำไงก็ให้ GPU เนี่ยมันว่างงานน้อยลงนะครับว่างงานน้อยลงนะอ่ะนี่จะพูด RX 12นะฮะนั่นสู้กับ RX 11นะครับ RX 11นี่เป็นแบบจำลองนะฮะแต่ RX 12นี่แบบเพียวเลยนะไลฟ์เทรดสั่งคอมมานด์พร้อมกันนะฮะอืมหลายเจ้าหลายหัวหน้าทำงานเสร็จเร็วด้วยนะฮะอยากจะมีนักศึกษาเป็น GPU สั่งอะไรไปปุ๊บเสร็จพร้อมกันนะครับอ่ะอันต่อมาครับปัญหาต่อมาคือตัวนี้ครับปัญหามีหลายวัตถุหลายวัสดุมีทั้งหลายวัตถุและหลายวัสดุทำไมถึงมีปัญหาครับดูตรงนี้ครับดูรูปนี้ประกอบนะฮะครั้งตั้งแต่รูปหนึ่งนะครับรูปหนึ่งเราเห็นภาพแล้วว่าถ้ามันสั่งเรนเดอร์อันหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งมันต้องมีการ change state ครับแต่ละรูปมันจะมีการเปลี่ยน state หมดเหมือนเราไปสั่งโปรเซสเซอร์ตัวหนึ่งแล้วก็สวิตช์ไปทำงานอีกโปรเซสหนึ่งครับมันจะมีการ change state เกิดขึ้นถ้าใครเวอร์โอเอสมาแล้วจะรู้เลยว่าการ change state เป็นอะไรที่จะเสียเวลานะครับอย่างไรเนี่ยสั่งเรนเดอร์วงกลมปั๊บเปลี่ยนใจเรนเดอร์สมมุติว่าเราเช็คสเตทมาเรนเดอร์สีเหลืองแล้วก็เช็คสเตทไปสามเหลี่ยมสีแดงนี่คือมันเสียเวลาหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในหน้าจออะไรซีนของเราเนี่ยโอ้ซีนผมทำนะอาจารย์ผมมีทั้งโต๊ะเก้าอี้นะบอร์ดคอมพิวเตอร์ก็อย่างโอเคเนาะผมไม่มีใครในถึงประมาณ1,000 ชิ้นนะถ้ามี1,000 ชิ้นก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นนะก็โหเยอะนะครับรอเอาไปสั่งก็ช้านะกว่าจะสั่งออกมาได้นะสั่งออกมาเสร็จปั๊บมีเปลี่ยนอีกเปลี่ยนสเตทอีกโอ้ดูเป็นฟรีแลนซ์จริงเปลี่ยนหน้างานนะเปลี่ยนกันทันทีฮะเปลี่ยนหน้างานนะครับรับงานแล้วรับงานแล้วเปลี่ยนสเตทมาเปลี่ยนสเตทได้ปุ๊บปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นก็อีกอย่างครับเขาพยายามทำตรงนี้เห็นภาพครับว่าเป็นไอเดียเกิดขึ้นมาว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะสั่งเรนเดอร์วัตถุ2โพลีกอนหรือ200โพลีกอน GPU ทำงานความเร็วเท่ากันครับตอนนี้ไม่ช้าที่ใครช้าที่ CPU นะคือเขาบอกแล้วว่า GPU มันทำงานพร้อมกันอยู่แล้วคุณสั่งน้อยสั่งมากผมก็เสร็จพร้อมกันนะครับพอมีคำว่าอย่างนี้หลุดมาเริ่มคิดละหลายคนเริ่มคิดยังเป็นไปได้ไหมที่วัตถุชิ้นนี้ได้หลายอันเราจะมั่วเป็นอันเดียวแล้วส่งไปทีเดียวไหมก็ต้องเป็นแบบทีละชิ้นไม่ค่อยสดนะครับมันก็เริ่มมีไอเดียเกิดขึ้นมานะครับมันยังไม่จบแค่นั้นครับพอมีไอเดียนี้เกิดขึ้นมามันยังไม่จบแค่วัตถุแต่วัสดุด้วยครับเราเห็นเทปเจอร์พวกนี้ไหมเนี่ยเทปเจอร์พวกนี้เปลี่ยนเทปเจอร์เปลี่ยนแมทเทียลเปลี่ยนสเตทนะครับสีแดงขึ้นนะฮะมาดูกันครับวัตถุวงกลมตัวนี้นะครับมีวัสดุสองด้านด้านหนึ่งเป็นเหล็กสีชมพูด้านหนึ่งเป็นไม้สีเขียวนะครับเวลามาเรนเดอร์มันทำยังไงรู้ไหมดูครับมันแยกออกมาเป็นคนละชิ้นเลยครับทำงานด้วยคนละชิ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าในหนึ่งวัสดุอันนี้ยิ่งมีหลายแมทเทียลหรือหลายวัสดุในตัวเดียวเนี่ยก็จะส่งผลให้เหมือนกับว่าไอ้วัตถุชิ้นนี้มันไม่ใช่วัตถุชิ้นเดียวมันเป็นคนละชิ้นอ่ะวัสดุคือ material ครับแล้วเขาก็จะคือปกติคำว่าวัสดุของเราก็คือมีคำว่า texture ประกอบด้วยนะครับแต่นั่นแหละครับณปัจจุบันการ์ดจอเนี่ยมันสามารถที่จะอ่าน texture เข้าไปพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่ง texture มันก็เลยมีวิธีการแก้ไขที่จะตามมาที่จะเล่าตามมาแต่เห็นภาพก่อนนะว่าถ้าสมมติเอาง่ายๆอย่างกลุ่มของพวกเราหลายกลุ่มใช้โรบอทครับโรบอทตอนแรกเป็นโมเดลชุดเดียวกันเลยส่งหา GPU happyแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่โรบอทผมเนี่ยบางส่วนทำจากพลาสติกบางส่วนทำจากเหล็กบางส่วนทำจากอลูมิเนียมผมก็ไม่นั่งเซฟใหญ่เลยจะได้ภาพสวยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจากที่ตอนแรกมันส่งโรบอทแค่ตัวเดียวมันส่งแขนไม่มามันส่งขามันส่งหัวเข้าไปการทำงานก็เชนสเตทไปเชนสเตทไปเพราะฉะนั้นการมีหลายแมทริออลในวัตถุเดียวเนี่ยถึงมันจะเป็นวัตถุเดียวนะมันไม่ใช่วัตถุเดียวนะครับโชคดีของพวกเราไอ้ตึก GPU เนี่ยไม่มีใครไปใส่ใส่ในหลังแมทเทียลนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่นะส่วนมากก็ใช้แมทเทียลเดียวกันนะฮะ
เอออะไรก็สแตนดาร์ดนะครับแฮปปี้อ่ะดูนี่ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่ามันเรนเดอร์สเต็ปเป็นยังไงนะครับเนี่ยฮะตัวนี้ปึ๊บโหลดนี้ไปเชนสเตทมาอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีหลายแมทเทอเรียลก็จะเกิดการเชนสเตทขึ้นทันทีหนึ่งแมทเทอเรียลหนึ่งสเตทหนึ่งแมทเทอเรียลหนึ่งสเตทนะครับเหมือนหนึ่งวัตถุหนึ่งสเตทและนี่แหละครับคือปัญหาของหลายวัตถุหลายแมทเทอเรียลนะครับเกมไหนดีว่าของในโลกนี้ตอนทำเกมตอนทำแอนิเมชันมันก็มีหลายแบบอะของบางอย่างมันต้องมีเยอะๆอะของบางอย่างมันต้องชิ้นเดียวแต่มันก็ต้องหลายวัสดุอะแก้ไงดีโลกนี้นะครับก็ยังไม่จบนะครับปัญหาที่5นะครับเมื่อกี้เราจำได้เนาะตอนบุ๊ก2นะฮะที่มันมีหัวหน้าคอยกระจายงานคนเดียวครับหัวหน้าใหญ่สุดที่เป็นยักษ์ครับนั่นก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะเพราะว่าสุดท้ายมันก็มาขอบขวดอยู่ที่ตรงเนี้ยนะครับปัญหาต่อมาก็เป็นปัญหานี้ครับสามเหลี่ยมแหลมเฟี้ยวนะครับสามเหลี่ยมแหลมเฟี้ยวคือสามเหลี่ยมแหลมเฟี้ยวเนี่ยมันจะส่งผลให้อย่างนี้ครับเกิดสิ่งที่เรียกว่า useless overdraw ขึ้นนะฮะเนี่ยสังเกตนะดูจุดนี้นะมันมีแค่เนี้ยครับมันมีแค่เนี้ยแต่เนื่องจากว่าตอนที่เราลาสเตอร์เนี่ยเราลาสเตอร์เป็นพิกเซลแบบ 2x2 ตรงไหนที่เราเห็นสามเหลี่ยมปั๊บเราทำไงครับ 2x2 แปะลงไปเลยเห็นเส้นของสามเหลี่ยม 2x2 แปะเห็นเส้นสามเหลี่ยม 2x2 แปะแล้วดูไอ้หนึ่งข้างบนดิไอ้ที่มันผอมๆตรงเนี้ยว่านิดเดียวแต่เราใช้ 2x2 เราฟรีไปตรงไหนฮะฟรีเลยนะตรงเนี้ยแม่ฟรีเลยนะนะครับบางทีเรากะว่ามันจะไม่ได้ระบายอะไรแน่ๆเพราะเดี๋ยวเราตรวจเช็คภายหลังว่ามันไม่มีแต่เราฟรีไปเลยมันจะไม่ทำงานอะไรเลยตรงนี้คือฟรีมันจะไม่ทำงานอะไรไปเลยนะครับเพราะเราไม่ต้องการมันระบายสีอะไรก็กลายเป็นว่ามันว่างงานนะฮะโอ้เป็นปัญหามากนะจีพียูแก่ว่าเราลูกน้องว่างงานนี่เป็นปัญหามากนะครับในโลกจริงในโลกจีพียูด้วยนะครับวันนักศึกษาว่างงานอาจารย์มีปัญหาไหมไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือว่างงานโอ้ว่างงานโอ้เขียนเลยว่างงานนะครับโอ้ว่างงานนะครับซึ่งปัญหานี้ก็นำไปสู่ตัวนี้ต่อครับตัวที่เรียกว่า useless overdraw นะครับ useless use แปลว่าใช้ less คือไม่มีหมดไปนะก็คือไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับใช้คือมีประโยชน์ใช่ไหมuseless overdraw คือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรครับเราเห็นใบไม้ไหมครับใบไม้เนี่ยจริงๆมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้นะอันนี้ไม่มีรูปให้ดูนะครับมันจะเป็นโพลีกอนสี่เหลี่ยมนี้ครับก็คือเป็นโพลีกอนสามเหลี่ยมสองอันต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมนี้แล้วมันก็เอาเท็กเจอร์ใบไม้ไปแตะซึ่งเท็กเจอร์ใบไม้เนี่ยคล้ายภาพจิ๊บอะภาพ PNG อะครับซึ่งเป็นไงฮะมันก็จะโชว์เฉพาะรูปใบไม้ใช่ไหมส่วนตรงแบ็กกราวด์มันก็เว้นว่างไว้ไม่มีอะไรเอาเปิดลูกจิ๊บดูแล้วยังลูกจิ๊บ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 ไหนลูกจิ๊บนี่ก็ได้โอ้เครื่องถ้าใครเปิดเครื่องได้นะครับเข้าไปเว็บไซต์ DVU นะฮะ ACTH นะครับไปลอง copy โลโก้มาหน่อยครับก็จะเข้าใจทันทีว่ามันมี useless overdraw อะไรเกิดขึ้นนะครับ review ACTF enter นะครับเดี๋ยวพาไปดู useless overdraw นิดนึงนะฮะโอ้ต่อสัญญาณนะเนี่ยดูโลโก้นี้นะครับโลโก้เนี่ยไอ้ตรงพื้นตรงเนี้ยครับมันไม่มีนะมันมีแค่สีขาวนี้นะครับพื้นตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นสีอื่นมันก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใบไม้อะไรไปแปะเนี่ยมันก็แปะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วตรงนี้มันก็แทนสแปรเลนไม่ระบายสีลงไปซึ่งไอ้ตรงที่เราไม่ได้ระบายสีลงไปเนี่ยมันเรียกว่ายูสเลสโอเวอร์ดรอก็คือไอ้ตัวลูกน้องที่มันต้องทำงานตรงพิกเซลนั้นมันก็ว่างไปไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมันไม่ต้องระบายอะไรทั้งนั้นนะครับนั่นคือปัญหาต่อมาเป็นปัญหาหนักจริงๆครับไขว่าขนาดนี้เป็นปัญหาหนักนะครับของฝั่ง GPU นะครับลองcopy มาดูนะครับคลิกขวานะฮะแล้วก็ save image app ไปดูนะครับก็จะค้นพบว่าGPU ตัวนี้นี่มันเป็นอย่างที่พี่พูดนะโอ้โหช้าเหลือเกิน
่ะเปิดกันให้ดูจับๆนะครับมองเห็นไหมครับนะครับสังเกตนะมันไม่มีแบ็กกราวด์นะตรงนี้ transparent หมดเลยนะครับอัลฟานะนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราภาพนี้ไปแปะบนโพลีกอนแล้วลาสเตอร์มาเป็นพิกเซลพวกนี้ก็เป็นไงครับ useless ไม่ใช่ว่างงานเขียบว่างงานแล้วเขียบนะฮะว่างงานแล้วเขียบนะครับเขียบปั๊บอ่ะมาลบกันต่ออันสุดท้ายครับ8ครับ mobile versus pc ครับเรารู้ไหมครับว่าฟีเจอร์ของ mobile กับ pc การ์ดจอบน mobile การ์ดจอ pc ต่างกันการ์ดจอบน mobile นั้นเนื่องจากว่ามันไม่มีพื้นที่ไว้ใส่แรมได้เยอะแยะมากมายทุกอย่างจะออนไลน์อยู่บนพูดง่ายๆคือ on chip ครับ soc นะชิปเดียวครับมีทั้งแรมมีทั้ง gpu อะไรซ่อนอยู่ข้างในหมดเลยเหมือนกับว่าเป็นแคชครับเป็นแคชหมดเลยเพราะฉะนั้นมันทำงานเร็วมากครับส่งข้อมูลหากันฟุ๊บฟับเร็วมากแต่ข้อเสียของโมบายคือแรมมันน้อยตัวเล็กนิดเดียวแรมมันน้อยมันไม่สามารถจะเอามาเล่นเกมโมบายสมัยนี้ฟูลเอชดีหน้าจอออกมาซุปเปอร์เลยดีหน้าแต่การ์ดจอแรมการ์ดจอทุกหนึ่งดูไม่ทันแก้ปัญหาไงถ้าเป็นการ์ดจอเดสก์ท็อปที่เราเห็นกันเนี่ยฟูลเอชดีโอ้ยขี้แรมผม2ชิก4ชิกย้ายข้อมูลไปเลยปุ๊บเข้าออกเรนเดอร์ทั้งฉากพร้อมกันแต่ถ้าเป็นโมบายครับมันค่อยๆหันเรนเดอร์ทีละชิ้นหน้าจอใหญ่เงี้ยหันทีละชิ้นเสร็จอันหันทีละชิ้นปัญหาเกิดขึ้นครับสมมติเนี่ยนี่คือหน้าจอที่นะไม่ได้มองตามทุกคนก้มหน้ากันหมดนะครับบันทึกการสอนก็ไม่มีท่าที่มีท่าทางที่อยู่ในนั้นนะเซฟงงใหญ่พี่ทำอะไรวะเฮ้ยทุกคนยกมือขวาขึ้นมาชี้เรียบร้อยทำไมก้มหน้าไม่ตายอยู่เสร็จนะครับดูนี่ครับถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นวัตถุคนก้อนของพี่นะจานะครับแล้วโมบายครับโมบายมันเลนด้วยดูนะมันเลนด้วยตรงนี้ก่อนแล้วมันเข้าเลนด้วยตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการทับซ้อนครับวัตถุตัวนี้จะต้องโดนส่งไปเลนด้วยถึงสองครับและนี่คือปัญหาของโมบายมันเร็วจริงมันใกล้กันจริงส่งแป๊บเดียวหากันได้แต่มันน้อยพอมันน้อยปั๊บมันต้องแบ่งเลเวลทีละส่วนแล้วมันเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลขึ้นมาทีอย่างในตัวเนี้ยมันอยู่ทั้งฝั่งนี้แล้วก็อยู่ทั้งฝั่งนี้เลเวลครั้งที่หนึ่งเลเวลครั้งที่สองต้องมาได้ส่งข้อมูลรวมเทรดเข้าไปซ้ำซ้อนสองครั้งนะครับก็จะมีปัญหาเข้าไปอีกที่ฝั่งโมบายกับพีซีนะครับโอเคครับเราเห็นปัญหาแล้วปัญหาหลักไม่มีอะไรนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะวัตถุใหญ่เยอะนะวัสดุใหญ่เยอะไม่อยากจะคอกันเยอะๆนะครับแล้วปัญหาต่อมาก็คืออย่าว่างงานนะอย่าว่างงานนะถ้าวัสดุเยอะๆแล้วคุมตัวเล็กๆเนี่ยโดนกล้องเล็กๆส่งไปเสร็จผมว่างงานนะหรือเป็นรูปใบไม้เนี่ยส่งไปว่างงานนะสามเหลี่ยมผอมๆเนี่ยนิดนึงว่างงานจบครับพอที่งานข้อสอบปัญหาคืออะไรครับลูกสาวว่างานนี่ขอละเอียดกว่านั้นเนาะว่างานยังไงลูกสี่นะครับลูกสี่ก็จะมาแก้ไขพวกเราแล้วครับมาดูวิธีการแก้ไขเราดีกว่านะฮะดูได้นะตัวกระตุ้นสิช็อตช็อตโอ้ตายชิงสเตจซอฟติ้งครับนี่ครับวัตถุใช้เวอร์เทคแบบเดียวกันชุดเดียวกันซอสให้มันไม่อยู่ใกล้กันแมทเทอเรียลเดียวกันวัสดุเดียวกันฉันจะได้ไม่ต้องใช้สเตจใช้ข้อมูลชุดเดิมได้แฮปปี้ยูนิตี้เราสั่งได้นะสั่งเป็นชุดๆได้เลยว่าชุดนี้กรุ๊ปนี้เป็นตัวนี้ชุดนี้เป็นกรุ๊ปนี้เป็นตัวนี้ถ้าเราได้กรุ๊ปมันดีๆก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาใช้สเตจน้อยลงนะครับปัญหาเกิดขึ้นคือที่ผมที่เกียจทำมานั่งทำเลยมีโปรแกรมช่วยไหมมีปักอินช่วยเขาไปดูคนในปักอินแล้วมันทำเลยนะฮะอันต่อมาก็จะซอร์ติ้งตัวนี้นะครับแบตชื่อครับแบตชื่อนะครับคือความลับของสแตมป์บิลครับนี่คือความลับของสแตมป์บิลครับดูดีนะเนี่ยอยากเห็นภาพไม่ชัดหรอ
ี้ดีกว่านี่เลยชัดเจนกว่าพาเมื่อกี้ขึ้นมาสักทีละอันแต่ถ้าเป็นแบบชิ้นจะเป็นอย่างนี้ครับทุกอย่างที่เราตั้งสแตติกไว้และทุกอย่างที่เป็นสแตติกและใช้วัสดุหรือแมทเทียลแบบเดียวกันยูนิตี้จะจับว่ามันเป็นตัวเดียวกันอัตโนมัติครับเวลาส่งให้ GPU มันจะมองเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันแล้วก็ส่งเข้าไปพร้อมๆกันโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปส่งทีละชิ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปติ๊กสแตติกแล้วใครกำหนดเลยว่าถุงเนี้ยใช้แมทเทียลแบบเดียวกันแบบเดียวกันก็ยิ่งทำให้โปรแกรมเราทำงานเร็วขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะมันจะส่งไปแค่ก้อนเดียวนะฮะทีละก้อนก้อนเดียวเท่านั้นนี่คือแบบชิ้นนะครับคำถามคือพูดครับทำงานต้องสแตติกอะไรมันไม่สแตติกไม่ได้หรอกดังนั้นไม่ได้หรอกยิงกระสุนก็ได้เพื่อนๆผมมาอย่างผมก็ยิงกระสุนหลายขนาดเนี่ยใช้วัตถุเดียวกันเนี่ยพวกแบงก์อันนี้พวกที่ปัญหามันเกิดตรงนี้ขึ้นครับก็คือนานๆมันโผล่มาทีแล้วมันก็เคลื่อนที่ตลอดเวลาเวอร์ทิกมันอาจจะเปลี่ยนที่ไปแล้วเช่นยิงกระสุนเนี่ยตอนแรกเฟรมเนี่ยมันอยู่เนี่ยเฟรมต่อไปมันอยู่นี่ละโพซิชันของเวอร์ทิกเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปหมดเลยส่งเข้าไปก็ส่งเข้าไปอีกทีอ่ะมันต้องส่งเข้าไปตลอดแต่ถ้าเป็นสไตติกทำไมอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เดิมตลอดปะอยู่ที่เดิมที่เดิมตลอดเราส่งไปครั้งเดียวเรามั่นใจว่ามันไม่เปลี่ยนจริงไหมมันถึงต้องติดว่าเป็นสไตติกนะครับเรามั่นใจว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนโพซิชันไม่เปลี่ยนอะไรแน่ๆไม่ต้องส่งเข้าไปอีกรอบนะครับเราก็แฮปปี้นะฮะนะครับทางเราทำไมต้องติดสไตติกนะฮะนะครับน่าจะเคยติดกันทุกคนเนาะทุกกลุ่มครับเพราะฉะนั้นถ้าใครในสมาชิกกลุ่มยังไม่เซตติ้งสแตติกนะครับไปติ้งสแตติกกันได้นะครับยังไม่จบครับวิธีแก้ปัญหาต่อมาครับ instancing ครับ instancing จะแก้ปัญหาของพวกวัตถุชนิดเดียวกันจำนวนมากนะโดยใช้เทคนิคนี้ครับดูนี้นะครับสมมติว่าพี่มีวงกลม3ลูกวงกลม3ลูกนะแต่วงกลมเนี่ยมันชุดเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งไปนะครับมันจะส่งแค่เราเทคไปแค่อันเดียวแล้วก็ส่งไปแค่ข้อมูลตัวนี้ครับข้อมูลของ position color อะไรต่างๆของวงกลมนั้นเพราะมันต่างกันแค่อะไรครับไอ้ position นี้คือเมทริกนะคุณเมทริกเข้าไปแล้วขยับไปเท่าไหร่ขยับไปเท่าไหร่แค่นั้นเองไปอยู่ทางซ้ายบวก2นะอยู่ข้างบนบวก3มันก็เก็บตัวเลขนี้ไว้น้อยๆพวกนี้เอาไว้ไปคูณเข้ากับเมทริกตัวเราเทคเดิมมาแทนที่ต้องเสียเวลาส่งไปทั้งก้อนส่งไปแค่เมทริกชุดเดียวพร้อมค่าสีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติตอนนี้อาจเห็นภาพไม่ชัดลองจินตนาการพร้อมกันนะครับว่าถ้าไอ้วงกลมเนี่ยเป็นโมเดลความละเอียด1ล้านโพลีกอนแล้วเราอยากเห็นวัตถุ1ล้านโพลีกอนนี้ปรากฏบนหน้าจอเราพร้อมกัน 1,000 ตัวถ้าใช้วิธีเดิมเราจะต้องส่งไอ้1ล้านเนี่ย 1,000 ครั้งตรงนี้จบครับไม่มีทางที่จะเรียนได้ลงมาได้แต่พี่ครับจากนั้นผมเล่นเกมผมเห็นว่าเลยอาการงานสร้างต้องกลัวอยู่ตรงนั้นต้องการงานมันน่าจะมากกว่ามันสุดเลยซ้ำแต่มันก็ทำได้มันเพราะอะไรครับมันก็เพราะเราใช้เทคนิค instancing ตรงนี้เองหรือว่าจะในเด็กเรียกว่า draw indirect นะฮะอ่ะดูนี่ฮะ draw instant นะครับหนึ่งล้านแล้วก็ส่วนการเทียบเทียมต่างๆเก็บไว้แค่เมทริกเมทริกเก็บอย่างมากแค่เท่าไหร่ครับ4คูณ4เอานะนี่คือ1ล้านโพลีกอนนะอยู่ในแล็บแล้วนะแล้วก็ส่งไปแค่เมทริก 4 คูณ 4 พันตัวแค่นั้นเองแทนที่จะต้องส่งไปถึง 1,000 ล้านครั้งนะฮะนั่นคือเวลาของ instancing ครับก็จะปัญหาด้วยนั้นตอนนี้พวกเราก็ได้คิดไปว่าโอเคโอเคงั้นผมยอมแล้วผมอยากยังไงผมก็ต้องมีหลายวัตถุในฉากผมแหละแต่ผมจะทำให้มันเป็นแบบเดียวกันมาโอ้แบบเดียวกันเลยต่างกันแค่ตำแหน่งแล้วก็สีได้ไหมโอ้ได้ครับใช้ instancing ได้เลยเร็วขึ้นแน่นะครับเร็วขึ้นแน่นะครับอันต่อมาครับมัลติแมทเทียลเชดเดอร์ครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่เราเห็นปัญหาเมื่อกี้ก็คือ1แมทเทียล1วัสดุมันจะแตกออกมาเป็นเลเยอร์สเต็ปนึงแต่มันเลเยอร์สเต็ปนึงเลเยอร์สเต็ปนึงมันมีเยอะครับการจอในปัจจุบันสามารถจะอ่านเทคเจอร์พร้อมกันได้ถึง8ตัว8ตัวนะนั่นหมายความว่ามันสามารถจะอัดแมทเทียลหลายแมทเทียลเข้าไปอยู่ในแมทเทียลตัวเดียวได้นะครับแค่หนึ่งตัวเดียวได้เลยก็ส่งผลให้เลเยอร์สเต็ปมีแค่ชั้นเดียวเพราะว่าเป็นแมทเทียลเดียวนะครับแต่ครับในงานตัวนี้แจ้งเข้ามาว่า
การใช้มัลติแมทริกซ์เชดเดอร์นั้นส่งผลปัญหาต้นมันซับซ้อนมาก GPU ทำงานหนักมากนะครับหนักมากแล้วการว่าคิดคำนวณเวลาออกมาแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับการที่เราเปลี่ยนเป็นสเตทหลายๆสเตทนะครับนะเปลี่ยนเป็นหลายสเตทไม่ต้องรวมเป็นหลายๆไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันแต่เป็นระยะนี่แหละเวลาเท่าไหร่นะเวลาคำนวณกับเวลาย้ายสเตทออกมาเท่าไหร่นะออกมาเท่ากันผมจะบอกว่าวิธีนี้ก็คงไม่ได้แก้ปัญหาครับมันจิตมันชีวิตอะไรสักขนาดนะนะครับอันต่อมาครับสกินเนลครับเทคนิคนี้จะแก้ปัญหาไม่ได้ครับสมมติพี่มีไมโครโฟนแล้วกันนะครับพวกเราคนหน้าคนตาหมดนะฮะตัวอย่างบางอย่างนี่ก็ยกอยู่ข้างหน้านี่ดูตัวนี้หมดแล้วถ้าปกติเวลาเราส่งเข้าไปเนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปให้ GPU เนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยเคลื่อนที่ไปเรื่อยแบบนี้เราก็ต้องมานั่งส่งโพซิชันมันหมดเลยใช่ไหมส่งมันทุกเม็ดทุกเม็ดเข้าไปอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องส่งทุกเม็ดนี้หรอกส่งเป็นเส้นตรงเป็นเส้นเดียวก็ได้เป็นเรียกว่าเส้นสกินผิวหนังนะครับกระดูกอ่ะส่งเป็นกระดูกไปพวกนี้เรียกว่าผิวหนังส่งเป็นกระดูกอันนึงนะแล้วกระดูกเนี่ยกระดูกอาจจะมีแค่โพซิชันอันเดียวนะครับเป็นเมทริกอันเดียวหลังจากนั้นวัตถุไมค์ตัวเนี้ยมันก็อยู่ในเมมโมรีอยู่แล้วถ้าไอตัวนี้เคลื่อนที่ไปก็แค่เอาเมทริกของไอตัวเนี้ยคูณเข้ากับไมค์ปึ๊บเป็นไงฮะเคลื่อนที่ไปโดยอัตโนมัติลักษณะนี้ที่เห็นนี้ใช้กับตัวข้อแปดนู้นด้วยครับโอเคเดี๋ยวหน้าให้ดูแป๊บนึงนะครับที่มันเรียกสกินเนี่ยเพราะว่านี้ครับเวลาเราเห็นโมเดลตรงนี้นะตัวยูนิตี้ก็อย่างเงี้ยโมเดลนี้โมเดลคนเนี่ยรอบเป็นล้านโพลีกอนใช่ไหมเวลาลูกซ้ายยกมือขึ้นส่งขึ้นไปตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะต้องส่งล้านโพลีกอนเนี่ยเข้าไปที่ GPU ตลอดเวลาป่ะถ้าปกติเป็นงั้นใช่ไหมครับแต่เทคนิคที่เราใช้เนี่ยเราจะส่งเฉพาะกระดูกเข้าไปซึ่งกระดูกพวกเนี้ยถ้าใครเข้าไปในฟังมายาครับกระดูกอันเนี้ยจะส่งผลเฉพาะจุดตรงนี้จุดตรงนี้ถ้ากระดูกตรงนี้ขึ้นจุดตรงนี้ก็จะเคลื่อนกระดูกตัวนี้ลงจุดตัวนี้ก็จะลงมันจะมีการระบายเขาเรียกว่าสกินครับขั้นตอนนี้เรียกว่าสกินว่าผิวหนังตัวนี้จะยึดติดกับกระดูกตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันส่งข้อมูลไปจริงมันจะส่งแค่โมเดลคนยืนอย่างนี้ไปแล้วก็ถ้ามันเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นมันจะส่งเฉพาะเมทริกของตัวกระดูกเข้าไปเข้าไปคูณกับไอ้ตัวที่อยู่ตรงนี้เมทริกก็เปลี่ยนไปเลยเข้าไปคูณแล้วเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่โดยที่ไม่ต้องส่งเข้าไปเป็นล้านโพลีกอนเพราะกระดูกพวกนี้มันเป็นแค่อะไรครับเส้นตรงเส้นตรงเส้นตรงจากล้านโพลีกอนอันเฉลี่ยแค่ไม่กี่ร้อยโพลีกอนหรือไม่กี่สิบเส้นแค่นั้นเองนะก็นี่คือเทคนิคสกินเนตในยูนิตี้มีให้ใช้ยูนิตี้มีให้ใช้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ได้เรียนได้ขึ้นมาไม่มีวิดีโอนะจะต้องไปจินตนาการคำพูดพี่เองนะฮะ reduce overall นะครับ reduce overall reduce ยังไงดีนี่เลยครับอัจฉริยะมากๆคิดยังไงก็ไม่รู้นะฮะเป็นรูปนี้ครับเป็นรูปที่ client จิ้มก็ใช้นะครับหลักการที่เขาจะต้องการแก้ไขก็คือเช่นภาพประมาณพวกภาพที่มันจะเบลอดำๆนั่นเนี่ยฮะที่เราใช้พวก Instagram ทำฟิลเตอร์ให้มันดูภาพเก่าๆแล้วมีเบลอดำตรงนี้ครับซึ่งภาพเบลอดำๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหามากเพราะในสมัยก่อนมันจะเป็นUV อะคือไม่ต้องระบายอะไม่ต้องระบายไม่ต้องระบายไม่ต้องระบายพวกนี้มันจะมีหลายพิกเซลย่อยมากที่ไม่ต้องระบายไม่ต้องระบายไม่ต้องระบายรู้ไหมที่มีมันแก้ยังไงมันเอานี่ครับโพลีกอนจริงๆมาใส่ตรงนี้เลยครับซึ่งโพลีกอนตัวนี้ทำให้เป็น transparent โพลีกอนจริงๆนี้มาใส่นะซึ่งโพลีกอนพวกนี้จำนวนโพลีกอนเนี่ยมันน้อยกว่าเม็ดพิกเซลเล็กๆพวกนี้อยู่แล้วแล้วมันก็ดูเลยว่าแล้วโพลีกอนไหนบ้างที่เราจะให้มันมีสีอะนะครับมันก็จะให้มีสีป่ะเฉพาะอันนี้เฉพาะโพลีกอนตรงนี้นะครับแล้วส่วนไหนที่มันไม่ต้องใส่ฟิลสีอะไรลงไปนะครับก็เราส่งไปเฉพาะโพลีกอนตรงนี้เนี่ยส่งไปแค่นี้เนี่ยส่งไปแค่ตรงนี้นะครับพิกเซลมันก็จะมีอยู่แค่นี้ไอ้พวกนี้ก็ไม่โดนส่งไปก็ไม่โดนใช้งานก็เหลือเวลาไปทำงานอย่างอื่นนะครับนี่คือเทคนิคมันนะอีกทีนึงนะครับปัญหาของยูสเลสก็คือมันต้องทำงานง่ายๆหรือแค่ปล่อยไปเนี่ยแค่ปล่อยเนี่ยเป็นพิกเซลเล็กๆเนี่ยต้องปล่อยไปไม่พิกเซลเล็กพวกนี้ทีละอันทีละอันไม่ได้ใช้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 เนี่ยเขาบอกวิธีการเท่านี้แล้วกันเอาโพลีกอนมาครอบเลยอยากจะได้เอฟเฟกต์นี้ใช่ไหมมาครอบนะครับและถ้าความโรเทคเนี่ยโรเทคที่จะลงสีแต่ละโรเทคพวกนี้ยังไงซะมันก็จำนวนน้อยกว่าพิกเซลอยู่แล้วตรงไหนที่จะให้ลงสีก็ลงไปถ้าทุกอันที่โรเทคที่เรายอมรับให้มันมีตัวตนและส่งต่อไปเนี่ยมันถึงจะโดนไปตัดครับตัดเป็นชิ้นๆพิกเซลเล็กๆให้ค่อยระบายสีส่วนโรเทคไหนไม่โดนส่งไป
ก็มีการในการสร้างเป็นช่องช่องพิเศษจริงไหมหนึ่งทีนะถ้าปกติเนี่ยเราส่งไปแค่จุดนี้จุดนี้จุดนี้มันมาสเตอร์หันมาเป็นไงครับหันทั้งแผ่นนะหันทั้งแผ่นเลยครับแต่ถ้าใช้วิธีนี้เราลงแต่เชื่อได้ว่าจุดนี้เราไม่ส่งจุดนี้เราไม่ส่งตัดจุดนี้นะว่าเราเอาเฉพาะจุดตรงเรือขาวนี้มันก็ผ่านเฉพาะตรงนี้มันก็ทำงานที่เฉพาะตรงนี้ไปนะก็ไม่ต้องเหลือพิกเซลย่อยๆอะไรที่ต้องมาทำที่มันถ้าเหมือนไม่ได้ทำงานแค่ใส่สีดำๆปล่อยผ่านอะไรเงี้ยครับนะโอเคเอาละครับในจิตนะฮะยังมีอีกมากมายวิธีการแก้ไขพวกนี้นะครับก็ล่าสุดนะครับก็เดอะ X12 นะฮะUnity ก็กำลังจะมาในวิชานี้เขาบอกว่าจะมาในเวอร์ชัน5เนี่ยแหละนะฮะยังอยู่ในไลฟ์ไทม์ของเวอร์ชัน5นะครับ Unity 12นะฮะ Unity 12ไม่ใช่ Unity 12 Unity 5เดอะ X12 นะครับความสามารถที่สุดยอดออกมาได้คือการโทรคุยกันระหว่าง GPU กับ CPU นั้นจะตัดคนนี้ออกไปครับขอย้อนกลับไปรูปที่2ครับจำได้ด้วยนะมันเป็นความกดที่ดันเวอร์ครับดันเวอร์ส่งข้อมูลช้าครับคือบางอย่างเนี่ยเราอยากจะไปคุยกับตรงๆเลยนะอยากเข้าไปคุยตรงๆสั่งตรงนี้ตรงๆเลยแต่มันต้องไปนั่งสั่งผ่านไดเรกต์เอ็กซ์อะบ้าบอต้องนั่งสั่งบ้าบอเป็นชุดเลยกว่ามันจะไปคุยบอกต่อให้ตัดตรงกลางทิ้งครับมีบางอย่างสามารถเข้าไปคุยโดยตรงได้เลยนะครับแต่เอเวนเพิ่ม API เพิ่มขึ้นไปให้มีโอกาสเข้าไปสั่งคำสั่งบางอย่างโดยตรงกับฮาร์ดแวร์ได้เลยซึ่งปกติการทำแบบนี้ในเครื่องคอนโซลมีมานานแล้วไม่ว่าจะเป็น PS3 หรือ Xbox มันจะมีช่องทางสั่งพิเศษให้เข้าไปสั่งโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งผ่านไดเวอร์ตรงกลางนะครับไม่ต้องผ่านไดเวอร์ตรงแม่เซ็นเตอร์นะฮะแต่เวลาเข้าไปสั่งพวกนี้ภาษาก็เสียดีครับเพราะฉะนั้นคำว่าไดเวอร์เขียนเกี่ยวกับคอนโซล SMB มันต้องเป็นนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เดย์ที่2ก็ทำให้ง่ายขึ้นนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็รอเล่นกันสนุกสนานนะฮะก็เกมสวยขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับในโลกเราสุดยอดนี้เนาะสุดท้ายนะครับสรุปบุ๊ก5นะฮะบุ๊ก5มาถึงนะครับเขาก็เลยสรุปมาง่ายๆว่าพยายามหลีกเลี่ยงวัตถุชิ้นเล็กนี้จำนวนมากจากได้บอกมาเพราะอะไรนะบอกไปหมดแล้วนะครับพยายามหลีกเลี่ยงวัตถุที่มันมีวัสดุเยอะหรือว่าฉากที่มันมีวัสดุตัวทีครับวัสดุเยอะหลีกเลี่ยงเลยต้องเปลี่ยน change state render state นะครับและนี่ครับ debug tool profiler สำหรับฝั่ง GPU หัดใช้ครับมันจะบอกมาแล้วว่าเป็นคอขวดที่ไหนบ้างคอขวดที่ state ไหน state เรามีทั้งหมด18 state มันเป็นคอขวดที่ state ไหนบ้างตัวไหนคือตัวปัญหาจะทำให้เราหาทางแก้ไขได้นะครับและสุดท้ายครับตัวนี้ครับถ้าเราพิ่งถามเรื่องอะไรใหม่นะฮะก็ไปถามคนที่เขารู้เรื่องนะครับถามคนที่เขารู้เรื่องนี่ครับปัญหาของคนปัญหาของทรัพยากรคนคอมพิวเตอร์กราฟิกขาดแคลนนะเพราะว่าใครมาสายคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันเป็นสายผสมจริงๆครับผสมได้ทุกเรื่องอะฮาร์ดแวร์ก็ต้องรู้แมกเนติกก็ต้องรู้นะพวกค่าสีค่าอะไรถ้าจะจำลองฟิสิกส์ก็ต้องรู้ AI ก็ต้องรู้อยากประมวลผลแบบแกหลายข้อก็ต้องรู้แต่รู้ไม่ลึกสักเรื่องนะนี่อาจจะมองอาจจะบ้านี่ก็ใช้ต้องพอที่ต้องใช้นะครับก็ไม่รู้ลึกสักเรื่องแต่มันต้องรู้ทุกด้านอ่ะนั่นคือความยากของคอมพิวเตอร์กราฟิกโปรแกรมเมอร์นะครับต้องรู้ครอบคลุมจริงๆนะฮะกว่าจะประยุกต์มันออกมาเป็นตัวเป็นตนได้นะครับโอเคครับเสร็จตรงนี้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนี้กันดีกว่านะครับหลังจากจบตัวบุ๊ก5บุ๊กนี้เรียบร้อยนะฮะเราก็จะขึ้นมาสู่ตัว VO Basic Shader นะครับก็จะเป็นอย่างที่ในแนวให้ไว้นะฮะเราจะมาดูตัวเชลฟอร์ดเบสิกเชดเดอร์กันนะครับก็แนะนำว่าน่าจะลองมาทดลองใช้งานกันดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับได้ครับพี่หวัง200แต่ว่าโปสเตอร์คุยพรุ่งนี้แล้วไงโปสเตอร์คือเปลี่ยนมาหมดเลยเราทำมาเหมือนลวกมากเห็นที่พี่โพสของพี่ไปไหมมันคนละแบบเลยฮะมันไม่ต้องวิชาการหรอกครับมันดูอาร์ตเวิร์กทุกอย่างการจัดคือมันพิถีพิถันนะครับส่วนของเราที่ส่งมานี่พี่หมดคำพูดแล้ว
เอาไว้เป็นสวยตัวนั้นนะครับหรือถ้าคิดไม่ออกไปหาใช้ทูช่วยก็ได้ canva.com พิกทูฉานก็ได้นะครับหรือหาเทมเพลตโปสเตอร์ก็ได้ครับเพราะว่าที่เราส่งพี่มาเนี่ยพี่หมดคำพูดเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนาะเดี๋ยวพูดรหัสมาดูอีกทีครับมาดูเชฟเดอร์ฟอร์มแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าตัวที่เราสามารถที่จะโปรแกรมได้หลักๆนะครับจะเป็นตัว Vertex Shader แล้วก็ตัว Pixel Shader นะครับ Pixel Shader นะครับแน่นอนครับตัว Shader Font นี้จะให้โอกาสเราในการโปรแกรมได้แต่โปรแกรมแบบ Visual นะโปรแกรมแบบ Visual นะครับโปรแกรมแบบ Visual เป็นไงมาดูกันนะฮะโปรแกรมแบบ Visual นะครับเดี๋ยวเล่นความเร็ว2เท่าวิธีการใช้ Shader Font นะครับหลักๆก็คือเปิดมันขึ้นมานะฮะแล้วก็สามารถที่จะนิ้วมี Speed 2ละมีแมทริโอของเราขึ้นมาใหม่ได้นะครับซึ่งมันจะมีตัวแมทริโอพื้นฐานให้เลือกอยู่นะครับเชดเดอร์พื้นฐานให้เลือกนะฮะซึ่งเชดเดอร์ตัวนี้ที่เราให้เลือกก็จะเป็นเชดเดอร์แบบโฟมปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวเมนของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเมนของตัวเชดเดอร์ฟอนต์นะครับถ้าเราเลือกเป็นโฟมแบบปกติทั่วไปเนี่ยเมนของเรามันจะมีโปรแกรมมิ่งให้บางส่วนละที่จะลากต่อได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีดิฟฟิวนะครับดิฟฟิวพูดง่ายก็คือเป็นตัวสีคือสีแสงที่กระทบกับวัตถุอะครับนะสีทั่วไปของวัตถุฮะนะสีทั่วไปของวัตถุนะครับแล้วก็สเปกุล่าก็คือแสงที่มันสว่างสีขาวเนี่ยนะฮะมีนอร์มอลนะครับนอร์มอลก็คือทิศทางนะครับทิศทางของไอแผ่นนั่นนะครับว่ามันเลยหน้าไปที่ไหนนะครับนะเดี๋ยวดูรูปอีกทีนะครับโอเคหลังๆเราจะดูตัวนี้กันก่อนนะครับเรามีวงกลมสีดำๆทรงกลมสีดำนะครับตอนนี้ที่เราต้องการก็คือเราอยากจะใส่ลวดลายให้กับมันนะครับถ้าเราอยากใส่ลวดลายให้กับมันนะครับเราเพียงแค่เลือกตัวนี้นะครับมันจะมีตัว property ตัวนี้อยู่ property สีเขียวตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถไปอดิบใส่เพิ่มเติมได้ในตัว unity นะครับคือ user สามารถแก้ไขได้ภายหลังนะฮะแต่ในที่นี้เราร่างมันออกมาก่อน what เราร่างมันออกมาก่อนนะครับนะก็เริ่มเป็น texture 2D นี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า diffuse นะครับลากมันออกมาเนี่ยเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับความละเอียดมันเป็นอะไรนี่นะครับเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับปกติค่าสีเนี่ยมันออกมาเป็น RGB red green blue RGB นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าเป็นเส้น3เส้นเป็นเวกเตอร์หรืออัตโนมัติตัวเชดเดอร์ฟอนต์จะบอกมันเลยว่า RGB เวลาจะดึงเชื่อมอะไรกันตรงนี้เชื่อมข้อมูลหากันเนี่ยมันจะบอกเลยว่าตัวแปรนี้จะเป็นเวกเตอร์ตัวแปรนี้จะเป็นแค่ตัวเดียว1มิติ2มิติ3มิติก็จะดูตามเส้นนี้แต่เนื่องจากว่าค่าสีมันเป็น RGB นะครับมันก็เป็นเวกเตอร์3 attribute นะครับก็คือ X RGB นั่นเองนะฮะอันนี้เราเลือก texture 2D แล้วก็เลือก texture มาแปะแล้วก็มาใส่ตรง diffuse เลยลอง compile ปึ๊บออกมาแล้วครับใส่ texture ง่ายแค่นี้นะนี่คือ shader อย่างนี้นะครับใส่ลงไปละโอเคเรากำหนดแล้วว่า diffuse นะครับหรือค่าสีพื้นฐานของตัววัตถุจะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวว่าค่าสีพื้นฐานก็ไม่ถูกต้อง 100% นะเอาเรียกแผ่นนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคสิ่งต่อมาที่เราอยากจะได้นะครับก็คือสังเกตเลยว่าตัวเท็กเจอร์ของเราเป็นไงฮะมันมีรอยยิบย่ำยิบย่ำใช่ไหมแต่ว่าวงกลมเราเป็นไงมวลมากเลยมันไม่ได้ความรู้สึกเป็นวัตถุชิ้นหยาบๆเลยนะเราคงอยากจะเพิ่มบางอย่างเข้าไปให้มันรู้สึกว่ามันมีความหยาบอยู่บ้างนะครับมาดูความหยาบที่จะใส่ลงไปนะฮะมันเพิ่มความหยาบได้ยังไงนะครับเราใส่ property เป็น texture 2D เหมือนกันครับแต่ texture ประเภทนี้จะเป็น texture ที่เก็บค่า normal ของพื้นผิวไว้นะครับ normal ของพื้นผิวไว้ normal ของพื้นผิวคืออะไรเดี๋ยวมาดูรูปกันนิดนึงนะครับ normal พื้นผิวหน้าตาอย่างนี้ครับกด stop ไว้ก่อนนี่ครับนี่คือ normal ของพื้นผิวมันจะเป็นสีอย่างนี้ครับแต่ละพิกเซลที่เก็บสีค่าสีตรงนี้จะเก็บทิศทางของตัว normal ไว้นะครับดูนี่ครับไม่มีอะไรให้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยดูมือนะครับมีมือนี้อยู่นะฮะ normal ของมือนี้คืออยู่ตรงนี้ครับนี่คือทิศของ normal vector normal ชี้ออกมาข้างนอกนี้นะครับถ้าสมมติว่าพี่หันไปอย่างนี้ normal ก็เป็นอย่างนี้ normal จะชี้ออกมาอย่างนี้นะครับหันอย่างนี้ normal ก็เป็นอย่างนี้นะครับโพลีกอนทุกอันจะมี normal อยู่เพื่อให้รู้ว่าตัวมันเองเนี่ยมันหันไปที่ไหนนะครับมันหันหน้าไปที่ไหนนั่นคือ normal มันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นประมาณว่านั้นเป็นไปได้ไหม
ที่เนี่ยสังเกตนะไอ้วัตถุหยาบๆเนี่ยแสดงว่าไอ้ตรงรอยต่อพวกเนี้ยเส้น normal มันก็ต้องเป็นไงครับมันก็ต้องยึดยืดยึดยืดใช่ป่ะคือฐานไปต่างที่กันไอ้ตรงทรงกลมตรงเนี้ยครับดูหมดแล้วนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพดูนะอย่างนี้นะหลังของไฟปุ๊บพร้อมครับเป็นไงครับเอามานะเอามานะดูให้นะนะหลังจากที่เราเอาทิศทางของการหันหน้าเอาไปใส่เพิ่มเข้าไปในวัตถุมันมีความลึกไหมเห็นไหมครับนะอีกทีนะช้าสโลว์ไลท์สปีด 0.25 เลยลึกไปพร้อมๆกันนะครับดูดีนะฮะเรามองใส่ปุ๊บคอมพลายเซ็ตความลึกมาเลยนะครับความลึกแต่ละด้านจะมาเลยทันทีเพราะว่าไอ้ normal ตรงนี้เนี่ยครับ normal texture 2D ตัวเนี้ยมันมีการเก็บค่าทิศทางของไอ้พวกรอยต่อพวกนี้ไว้ถ้าเป็นทรงกลมปกติตรงเนี้ยทิศทางชี้ออกเราคงเดาง่ายๆมันคงชี้ขึ้นไปเลยจบชี้หันออกไม่ได้ทั้งตัวแต่ถ้าไอ้รอยพวกเนี้ยรอยพวกนี้มันคงไม่ได้ชี้ออกนอกตัวไปเพราะมีรอยอยู่มันคงชี้เข้ามาตรงนี้บ้างนิดนึงอะไรอย่างนี้บ้างนะครับซึ่งเราสามารถจะสร้าง normal ตรงนี้ออกมาได้โดยใช้เทคนิค3มิติหรือ2มิติก็ได้นะครับเข้าใจคำว่า normal ก่อนนะเราแค่เอา texture normal ไปแกล้งหลอกมันว่าทิศทางอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างพอแสงใส่มาปั๊บมันก็รู้ว่าอ้าวดูนี่ดูเมย์ครับดูเมย์ครับดูเมย์ครับครับทุกคนในหน้ามาดูเมย์ครับนั่นคือความหวังของเพื่อนคนที่เห็นหน้าให้เราครับดูของเบอร์ของเบอร์ตรงนี้แต่พอเราไปเอา texture normal เข้ามาใส่มันเป็นนี้ครับมันแอบหลอกเราว่าทิศทางเราเป็นอย่างนี้แต่ของจริงเป็นไงของจริงเป็นอย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้แต่พอเทคเจอร์ใส่เข้ามาครับหลอกเป็นอย่างนี้แล้วพอแสงตกกระทบครับมันบอกว่าไอ้ตรงนี้มันมีรอยหยักนะครับมันมีรอยหยักนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันสามารถมาหลอกได้ทำไมถึงเรียกว่าหลอกดูด้านข้างครับดูด้านข้างนี้มันวนอยู่ไหมวนอยู่แล้วนะแต่ตรงที่มีความลึกที่สุดนี้คือมันหลอกตาเราแค่นั้นเองวัสดุไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยมันแค่แอบใส่ normal แล้วก็หลอกเข้าไปว่า normal ชักเอียงนะ normal ชักไม่ตรงและเอียงนู่นเอียงนี่หน่อยแค่นี้เองครับแต่สุดท้ายมันก็ไงครับดูว่าถึงจริงที่ถึงวัตถุรูปเดิมนะครับใส่กันง่ายๆนี่เลยเหรอมันยังไม่จบครับเล่นความเร็วขึ้นมาหน่อยก็ตัว property พวกนี้นะครับเราก็สามารถทยอยใส่เข้ามาได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานเลยนะครับและแน่นอนครับถ้าสมมุติอยากจะผสมสีได้ texture มาแล้วอยากผสมสีก็เลือก color เข้ามานะครับมันก็จะมี operator ให้เราสามารถผสมสีได้ซึ่งในปกติเราก็ใช้ multiply กันเหมือนใน Photoshop นะครับเราก็เลือกสีของตัว texture นั้นกับสี color มาผสมกันนะครับแล้วก็ค่อยลากสีจากตัว multiply เนี่ยไปใส่ color นี่ก็ลองเปลี่ยนสีดูครับเป็นสีแดงหน่อยสีที่เกิดขึ้นก็คือสีแดงสีเหลืองพวกนี้ก็จะผสมเข้ากับสีของ textureแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยว่าเราก็จะได้เท็กเจอร์ลายต่างๆนะฮะสีองค์นู่นองค์นี่สไตล์เราได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการผสมสีแบบพื้นฐานนะครับวิธีการเอาไปใช้งานครับดูนิดนึงนะใน Unity นะครับทุกครั้งที่เราจะเขียนโดยไปใช้งานนะครับเราก็จะต้องสร้างวัสดุขึ้นมาก่อนก็คือ material นะครับสร้างวัสดุขึ้นมานะครับแล้วในวัสดุนั้นเนี่ยก็ค่อยกำหนดไปว่ามันจะมีวิธีการ renderเอาระบายสียังไงนะครับก็คือค่อยใส่เชดเดอร์ลงไปนะครับดูตัวกลมๆตัวนี้ครับกลมๆตัวนี้ลากเข้ามานะลากตัวแมทริออลเข้ามานะครับแต่เราต้องคอยดูตัวนี้ครับเทคเจอร์ตัวนี้ที่เป็น property ที่เป็นสีเขียวอะไรไม่ใส่อะไรลงไปให้มันนะครับมันก็เลยได้เป็นสีคัลเลอร์นะสีเทคเจอร์มากกว่าอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปในเชดเดอร์แล้วก็ใส่เทคเจอร์ให้มันใส่ normal ให้มันก็จะดูออกมาโอเคจิตดูนิดนึงครับถามนิดนึงสองวัสดุเนี่ยใช้แมทเทอเรียลเดียวกันไหมอย่างข้อสองง่ายๆเนี่ยเอาเรื่องเบื้องต้นนะสองวัสดุนี้ใช้อะไรอันเดียวกันระหว่างเชดเดอร์หรือแมทเทอเรียลดูมาแล้วเป็นแมทเทอเรียลอะไรที่เชดเดอร์เฉลยนะครับ2อันแรกใช้คนละแมทเทอเรียล
แต่ว่าใช้เชดเดอร์อันเดียวกันสังเกตดูตรงนี้ครับนี่คือ material นะครับ material material A เป็นอันนี้ material B เป็นอันนี้ซึ่ง material A เนี่ยมันใช้เชดเดอร์ new shader เมื่อกี้นี้นะ material B ใช้ new shader นี้ซึ่ง new shader แต่ละอันเนี่ยมันก็ต้องการ texture 2อันนะต้องการ texture 2อันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ material A นะครับก็เลยใส่ texture ไป2อันมันจะมีสายเทคเจอร์สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นเชดเดอร์แบบเดียวกันนะครับสรุปนะครับเชดเดอร์กับมันจะเป็นคนละอันกันนะเชดเดอร์มีหน้าที่ระบายสีอย่างที่ระบายสีเลยแล้วก็จะรับอินพุตอะไรลงมาก็ได้นะครับส่วนมันจะเนี่ยมันหมายความว่าวัสดุในตัววัสดุซึ่งวัสดุเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีว่าคุณจะมีวิธีระบายสียังไงนะครับซึ่งถ้าสมมติตอนนี้เนี่ยพี่ใช้วัสดุอันเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นไงครับอันเดียวเลยอันเดียวเลยทุกประการนะครับแต่ถ้า2อันนี้เนี่ยใช้คนละวัสดุก็ดูได้กี่ครั้งครับ2ครั้งแล้วนะพอ2ครั้งครับต่อให้มันใช้เชดเดอร์ชื่อเดียวกันแต่เราเปลี่ยนอินพุตรูปมันก็เลยออกมาต่างกันนะครับอันนี้ถือเป็นตัวสเตทไปเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นmaterialเป็นแค่วัสดุเลือกเอาเองว่าจะระบายสีแบบไหนกับเชดเดอร์นะครับถ้ามันเลือกแบบเดียวกันนะเลือกแบบเดียวกันเนี่ยสองแมทเทียลเลือกแบบเดียวกันไม่ได้หมายความว่ามันคือวัสดุแบบเดียวกันนะเพราะมันก็ต้องใช้เสียเวลาใส่อินพุตทีละอันเหมือนกันนะครับถ้ามันอยากให้เป็นวัสดุแบบเดียวกันเลยก็จบครับเลือกเอาไปใส่เลยนะลากเอาไปใส่เลยสองอันวัสดุแบบเดียวกันลากเข้าไปใส่นะครับเป็นลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับเวลาดูวิดีโอtutorialนี้เนี่ยให้เข้าใจก่อนว่าอะไรคือวัสดุอะไรคือตัวระบายสีเชดเดอร์นะครับต่างกันนะครับแล้วก็มาเข้าใจว่าวัสดุคนละอันก็คือคนละสเตทนะคนละสเตทกันจริงนะครับมีเคสไหนที่เห็นภาพไหมวัสดุเดียวกันคนละเชดเดอร์ได้ไหมถึงนั้นจะเป็นมัลติแมทเทียลนะข้างในนะครับปกติไม่ได้ปกติไม่ได้นะครับวัสดุเดียวกันยังไงซะมันก็ต้องใช้เป็นไงครับวัสดุเดียวกันเนี่ยมันก็เลือกวิธีระบายสีมันก็เลือกวิธีนี้ไปแล้วนะครับดูเปรียบเทียบตัวนี้เนาะเหมือนจะเห็นภาพชัดเจนนะครับพยายามแยกให้ออกนะครับต้องวาดรูปประกอบแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าสองตัวเนี่ยวัสดุคนละอันแต่ใช้เชดเดอร์เดียวกันจะซึ่งเชดเดอร์เนี่ยมันก็ต้องการอินพุตอันนี้ก็ใส่อินพุตเข้าไปในภาพนี้กับภาพนี้ส่วนอันนี้ใช้เชดเดอร์แบบเดียวกันมันก็เลยต้องการอินพุต2อันเหมือนกันแต่มันใส่คนละภาพนะครับมันก็เลยได้รูปร่างออกมาต่างกันแม้จะเป็นเชดเดอร์เดียวกันนะครับแต่มันคนละวัสดุอินพุตอีกหน่อยนะจำง่ายๆนะครับวัสดุต้องเลือกตัวระบายสีจบครับไม่ต้องจำมากกว่านี้เดี๋ยวเจอข้อสอบก็ได้วัสดุต้องเลือกตัวระบายสีนะฮะถ้าอยากให้สีเหมือนกันหมดก็ใช้วัสดุเดียวกันนะเอาวัสดุ1อันมันก็มีวิธีระบายสีแค่1อันนะครับอ้าวต่อครับตัวเบสิกตัวนี้ครับถ้าใครดูแล้วไม่อยากดูวิดีโออยากจะดูเป็นเทปดูได้ครับดูจากกดลิงก์ google.gm ตัวนี้นะฮะจะเป็นเชดเดอร์ฟอนต์พิสตาร์ถ้าเห็นตัวนี้ก็ได้รู้สึกว่าเชดเดอร์ฟอนต์ก็น่ารักจังเลยนะฮะโอ้อยากจะได้สีผสมกันดูแล้วแฮปปี้ใช้งานง่ายจังนะครับก็แล้วเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้เราเห็นโหมดตัวนึงไปแล้วนะครับโหมดเท็กเจอร์โหมดคัลเลอร์นะครับแล้วก็โหมดมัลติพลายนะครับยังมีใช้แค่นั้นเองจริงๆมันมีโหมดมากกว่านั้นอีกก็คือตามลิงก์นี้เราพูดไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าเกิดเข้าไปลิงก์นี้มันจะได้นำทุกโหมดที่มันมีในตัวเองนะครับทุกโหมดที่มันมีเลยนะฮะเราจะเต็มไปหมดเลยครับโหมดแบบไหนบ้างซึ่งถ้าเป็นช่วงแรกนี่เป็นส่วนเมนก็จะได้อธิบายว่าดีฟินคืออะไรส่วนเมนนี่คือตัวนี้นะครับย้ำอีกทีนี่นะครับ new shader ตัวระบายสีขึ้นมาใหม่มันจะมีเมนของมันอยู่นี่คือรวมทั้งพิกเซลเชดเดอร์และโรเทชเชดเดอร์นะครับเมนของมันก็จะมีค่าที่มีหน้าที่ของเราก็คือเอาค่าประกอบเป็นโมเดลต่อๆกันแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับนี่คือเมนของมันก็จะได้อธิบายว่าดิฟฟิวคืออะไรถ้าเข้าไปดูใน
ตัวโนดนะครับลิงก์โนดเมื่อกี้นี้เป็นอะไรละลิงก์โนดเนี่ยนะครับมันจะอธิบายไปที่ฟิวมีไลน์ฟิวบอลเลอร์มีไลน์สเปกุลาร์คืออะไรแต่ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าทุกเมนจะมีเหมือนตัวนี้เหมือนกันนะถ้าเป็นเมนแบบโฟมเรนเดอร์ภาพออกมาเป็นแบบโมเดลแบบโฟมมันก็จะมีดิฟฟิวนี้ให้ถ้าเลือกเป็นแบบโมเดลแบบพรีเมียร์ก็จะเป็นอีกแบบถ้าเลือกแบบโมเดลแบบคัสตอมก็จะเป็นอีกแบบนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทุกคนลองเชดเดอร์ฟอร์มในเครื่องและลองมีเชดเดอร์เองขึ้นมาศึกษาดูว่าเมนตัวนี้มันมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันคำถามเกิดขึ้นแล้วออกข้อสอบยังไงดูจะเอาตัวนี้มาออกข้อสอบยังไงนะฮะมาดูกันครับตัวที่จะออกข้อสอบหน้าตาจะเป็นเช่นนี้ครับนี่ฮะโมเดลได้ให้เราเชดเดอร์ฟอร์มคือถึงเชดเดอร์สำหรับโจทย์แอปพลายไม่จำลายนะจะไม่ออกเกินวิดีโอนี้จะไม่ออกออปเปอเรเตอร์เกินวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ทำอะไรได้วิดีโอนี้ทำบาร์พลังได้ครับบาร์พลังมันกลมเรื่องเมื่อเราเขียนโค้ดด้วย CPU C Sharp เขียนบนเชดเดอร์ฟอร์มนะภาษา CG ภาษาที่มันใช้ของ Unity คือภาษา CG นะครับเป็นละโอเคดูนี่ก่อนขอดูผลลัพธ์กันครับเราก็ได้เชดเดอร์มานะฮะเราก็ได้ตัวอินพุตนี้มานะครับเพื่อที่จะเอามาเขียนสคริปต์เกมเข้าไปแก้ไขค่าเวลาลบเพิ่มค่าพลังนะฮะลองเพิ่มค่าพลังให้ดูหน่อยสิพลังลบแล้วครับพลังเพิ่มขึ้นสีเปลี่ยนโอ้พลังเต็มสีแดงเลยโจทย์ที่อาจารย์จะออกแหละก็คงไม่เอายากแน่หรอกครับเอาทางละลายอะไรเงี้ยเอาทางละลายให้อาจารย์หน่อยเอาโดนัทให้หน่อยโดนัทที่อยากจะง่ายนะครับมาอย่างเงี้ยครับก็จะไม่เกิดพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะมีวิธีการผสมอยู่นะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆที่เข้ามานั่งดูกันนะครับอันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งนะที่เล่นกับพิกเซลเชดเดอร์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เล่นกับเวอร์ติกเชดเดอร์ด้วยก็คือจะเป็นตัวนี้ที่เคยเปิดให้ดูครั้งที่แล้วไปแล้วนะครับส่วนที่มันมีเพิ่มขึ้นมาที่ไหนเป็น masking อะไรพวกนี้เนี่ยมันมีพวกโหมดที่เป็นตัวเกมเนี้ยให้เลือกอยู่แล้วนะครับเป็นค่าสีเกมเนี้ยให้เลือกอยู่แล้วว่าจะเป็นค่าสีเกมเนี้ยลักษณะไหนนะครับเกมเนี้ยจากไล่จากขาวมาดำเฉียงหรือว่าวงกลมจากดำแล้วก็กระจายออกเป็นสีขาวแล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีค่า UV พวกนี้ที่เอาไว้ปรับความถี่ใส่คอสไซน์อะไรลงไปเพื่อปรับความถี่ให้มันจากที่เป็นแค่เกมเนี้ยจากดำมาขาวชั้นเดียวใส่ไฟใส่ตัวใส่ทรายใส่ตัวค่า UV ผสมเข้าไปมันก็จะหันนี้ออกมาได้ก็จะเป็นเชิงลักษณะนี้นะครับแต่ตรงนี้จะยังไม่พูดลึกนะวันนี้ก็น่าจะเรียกเต็มที่นะเดี๋ยวจะพูดลึกอีกทีตอนที่เราเลือกแมททิวิโอในวันจันทร์นี้วันจันทร์นี้เราจะเลือกแมททิวิโอนะครับเมื่อเราแมททิวิโอไปแล้วตัวนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นก็จะเห็นหัวพวกนี้มากขึ้นแต่ย้ำว่าเข้าจริงๆแล้วสามารถที่จะมาสอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้อาจารย์สอนนะครับทุกอย่างมันจะอยู่ตามนี้หมดแล้วนะครับอาจจะที่เราลงส่วนนี้จะพยายามไม่ปล่อยโจทย์ที่ยากเกินไปนะครับให้ใช้โหมดออเปอเรเตอร์อยู่ประมาณแค่30ตัวก็พอวงกลมบ้างทางละลายครึ่งหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ไม่กี่ตัวนะครับแต่ที่มันเท่จริงๆครับอันนี้มีอย่างด้วยมีใส่ position ลงไปด้วยนะครับเพื่อไปเล่นกับ vertex shader โดยเฉพาะขยับจุดนะครับเรารู้แล้วว่า GPU สามารถขยับจุดได้นะครับและนี่คือตัวอย่างการขยับจุดบน GPU ขยับเลยโอเคขยับแล้วสิ่งที่มันส่งเข้าไปก็คือตัวจุด position ต่อจุดเข้าไปในตัว GPU จาก shader เมื่อกี้นี้ก็คือมันพยายามเคลื่อนที่ตามค่าของสีแดงขึ้นสีเหลืองลงนะฮะก็จะเป็นเชิงลักษณะนี้ timing เปลี่ยนแปลงมี timer อยู่ตรงนี้ด้วยในการจับนะครับลักษณะนี้นะฮะถ้าเห็นรูปนี้พี่ออกข้อสอบมาว่าทำไมมันต้องทำแบบนี้ระหว่างให้ CPU ทำแต่ให้ GPU ทำทำไมต้องให้ GPU ทำมีเหตุการณ์อะไรไหมที่จำเป็นต้องใช้ CPU ทำถ้าอยากจะได้แบบนี้เรียนต่อนะฮะได้ครับเราต้องตอบง่ายนะคือซันดี้ยังไม่มีอะไรมากมายดีที่เขาไม่ต้องรอเราตอบที่มาสักครู่เลยเรากำลังถามขึ้นมาว
เออเป็นการอะไรใช้สิ่งที่มันทำโอ้ยอย่างนี้แล้วจุดแม่งด้วยเยอะต้องส่งเข้าส่งออกอีกไม่ใช่สิ่งที่มันทำจุดมันนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยต้องถามแอปพลายไปนะครับก็ใช้เป็นตัวในการแบ่งเกรดพวกเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่จะถามเนี่ยจะถามเชิงแมทก็ได้จะถามเชิงทำไมก็ได้ถามเชิงท้าก็ได้ก็จะเอาแบบปลอดภัยเข้าไปหน่อยนะครับแต่จะมีข้อหนึ่งที่ยากที่สุดก็คือข้อนี้ที่จะหลุดมาหน่อยเป็นข้อไว้ฝึกสกิลเล็กน้อยนะฮะคะแนนไม่เยอะหรอกเอาไว้ให้มีความแตกต่างกันบ้างคะแนนนะครับโอเคครับครั้งหน้านะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องนี้แล้วข้ามในเรื่องนี้นะครับนักท่องเที่ยวแบบเต็มตัวนะฮะปัญหาก็คือนี่ครับเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะเปิดให้ดูนิดนึงก็คือช่วงนี้แนะนำว่าควรที่จะลองไปกดเลือกดูนะครับตัวแรกที่จะสอนง่ายๆคือคัสตอมไลน์นี่นะครับก่อนที่จะกดลิงก์นี้ย้ำอีกครั้งนะครับขอทุกคนนะฟังดีๆนะไม่ได้เขียนลงไปนี้นะก่อนที่จะกดโค้ดนี่แหละให้แต่ทำความเข้าใจอันนี้ได้ก่อนเพราะเมื่อกดเข้าไปแล้วอ่ะกดเข้าไปให้ดูฟึ๊บมันจะเป็นการอธิบายธรรมชาติออกมาในภาษาของคณิตศาสตร์แล้วค่อยแปลงเป็นโค้ดนะนี่คือการอธิบายธรรมชาติออกมาเป็นภาษาคณิตศาสตร์ว่าจุดหนึ่งบนวัตถุนั้นจะมีสีอะไรขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะนี่นะครับคำเรียกที่จะแปะลงไปลงจุดหนึ่งบนวัตถุนั้นมันขึ้นอยู่อะไรบ้างขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการสะท้อนแสงคุณเป็นผิวเหล็กหรือคุณเป็นผิวด้านขึ้นอยู่กับว่าทิศทางของแหล่งกำเนิดแสงแรงแค่ไหนและหันตรงไหนหันมาคู่กับดวงดาวไหมตรงกันไหมนะครับและแน่นอนจุดหนึ่งแสงรอบตัวแสงรอบตัวมันจุดอะไรแสงกระทบเข้ามาอินทึ่งเกิดมันซะรวมการซัมเมชันออกมาได้มาเป็นแบบนี้นะอธิบายที่อย่างเงี้ยพี่รู้สึกตื่นมากผมรู้สึกชอบนะนี่บอกว่านะแล้วก็มาที่นั่นเนี่ยจะมาอธิบายมาทีละคนครับนั่นอธิบายทีละเทอมนั่นคือลาคือลานะนี่คือลาตามรู้ที่พี่บอกคือลาคือลาแต่ที่ผ่านสัญญาณยิ่งกว่าคือนี้ครับที่ปกติเมื่อเราเรียนลาเนี่ยเราก็จะแก้อินทิเกรตโดยการใช้มือนะใช้สมองมนุษย์นะครับแต่อินทิเกรตโดยการแก้ด้วยสมองมนุษย์เนี่ยมันเราไปใช้งานบนกิ่งไม่ได้วิธีของแก้อินทิเกรตการจะใช้ทีมชื่อว่ามัลติคาร์โบเป็นเชื้อราต้องนะครับแต่ว่าก็มีความแม่นยำระดับหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นนะแต่มาเป็นโค้ดนี้ครับที่ผมทั้งหมดวันนี้เรียกว่า Image Based Lighting IBL เป็นส่วนหนึ่งของ PBR นะครับจะเห็นว่าที่เราเห็นสมการด้านรอบแต่งตรงนี้ดวงแตกออกมาจากอินทิเกรต2รอบเนื่องจากมีการเอ็กซ์กับ Y เป็นเฮมิสเฟียร์นะครับก็มีการซัมเมชันออกมาเปลี่ยนจากอินทิเกรตเป็นเครื่องหมายซัมเมชันที่จะรวมค่าแสงทั้งหมดรอบทิศทางใส่เข้ามาแล้วจะเจอเครื่องหมายซัมเมชันแบบนี้ถ้าพวกเราดีมากเห็นเครื่องหมายซัมเมชันปั๊บก็รู้ทันทีว่ามันต้องมีฟอร์มูล ถึงบอกแล้วว่าคนเก่งคณิตศาสตร์มันจะเขียนโปรแกรมได้คนเขียนโปรแกรมได้ต้องเชื่อมโยงนิดนึงก็จะอ่านในพวกนี้รู้เรื่องพวกนี้มันเอ็นโค้ดนะครับมันซิปมาแล้วนะกว่าจะคลายซิปมันออกมาได้ก็คืออะไรพี่ชอบแบบคลายซิปแบบนี้มากเนี่ยชอบแบบคลายซิปเห็นทั้งหมดพวกนี้มีคนทั้งหมดนะตามจากสมการนี้ออกมาแล้วก็สังเกตครับมีแสงสเปกตรัมไหมไม่มีแสงสเปกตรัมนะไม่มีแสงขาวๆหัวเงงๆโผล่มานะตัวนี้สมการยังเป็นแค่สมการแบบลำเบิดถึงด้านกดมาดูนิดนึงครับข้างๆเลยนี่คูปทอลเลนส์อันนี้จะเพิ่มสีสเปกตรัมไปด้วยนี่สปอตเข้าตาขาวนะครับเนี่ยขาวพวกนี้ก็จะเป็นโทนต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเข้าไปอีกซึ่งมันต้องคำนวณถึงว่าตัวจริงมันไม่ใช่นี่เป็นยังไงนะครับวิธีการกระจายแสงของมันเป็นยังไงนะมีจีแล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นเหล็กหรือพวกอะไรพวกนี้มันมีการที่แสงบางอย่างสะท้อนทะลุออกไปบางอย่างสะท้อนกลับออกมาพวกนี้เรียกว่าเฟสเนลนะครับออกมาเป็นยังไง
นี่ DFG นะฮะเนี่ย DFG พวกนี้เดี๋ยวตามมันโค้ดครบโอ้ออกมีโค้ดแล้วไอ้พวกนี้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสแตนดาร์ดเชนเดอร์ยูนิตี้ที่มันซ่อนมาแล้วเราไม่เห็นอยู่ในนี้ครับแล้วมาจริงสังเกตไหมไปใช้ยูนิตี้อะไรเนี่ยแสงไม่แสงสกายอย่างเดียวเลยสกายตอนเช้าดีฟอลต์อะไรสวยสกายตอนเช้าดีฟอลต์ตลอดเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้นะเห็นสกายบล็อกไปนะเปลี่ยนแป๊บแสงทุกอย่างเป็นอีกแบบนะครับเปลี่ยนเลยปัญหาก็คือสกายบล็อกที่เอาไปใช้เนี่ยต้องเป็นตัวที่เชียร์เดอร์ของมันรองรับให้เปลี่ยนมาเป็นตัวแหลกกำเนิดแสงได้นะครับแล้วตัวแสงพวกนั้นมันจะเปลี่ยนอ๋อรูปที่แล้วเดี๋ยวไปอธิบายสตาร์ได้จริงแล้วนี่เป็นไงไหมหัวเม่งนะหัวเม่งสวยไหมโอ้ว้านะครับเดี๋ยวจานจะเพิ่มลิงก์เข้าไปให้อีกอันนึงนะครับเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบว่าก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้ได้มันเป็นยังไงมาก่อนซึ่งมันเป็นยังไงก่อนเนี่ยมันอยู่ในลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มให้อีกลิงก์นี้ครับลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ก่อนที่มันเป็นแบบนี้ครับที่เราใช้กันมาตลอดจะเป็นลิงก์นี้แล้วสักพักโดนพัฒนาออกมาเป็นตัวนี้เมื่อ GPU สามารถทำงานแล้วเจนเทคเจอร์ออกมาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไประบายหรือสร้างใน Photoshopเกิดเป็นแบบตัวนี้ขึ้นมาตัวที่2กับตัวที่3นะครับโอเคส่วนตัวล่างๆพวกนี้จะสงสัยนะจะไม่ค่อยได้ลงลึกแล้วเพราะว่าแค่2ตัวนี้ก็หัวโตแล้วนะหัวโตแล้วแต่ย้ำอีกทีนะครับถ้าสามารถอธิบายเป็นเทอมๆได้แล้วออกมาเป็นทีละเทอมๆเทอมๆว่านี่มันส่งผลเป็นยังไงเราจะไม่ค่อยกลัวประวัติศาสตร์ตัวนี้จุดประสงค์ของงานจะอธิบายเป็นรูปแบบว่าธรรมชาติเป็นไงแล้วมันค่อยมีนักวิทยาศาสตร์โลกจิตอธิบายเป็นภาษาคณิตศาสตร์ออกมาให้เราแล้วค่อยไปเขียนโค้ดนะครับมันก็เลยรู้มีแค่อันหนึ่งแต่ไอเดียมันนิดเดียวไอเดียมันนิดเดียวจริงๆนะจับไอเดียมาได้เลยปุ๊บเลยจะจับไอเดียไงจับตัวที่แบบคัสตอมไลฟ์อันนี้คัสตอมไลฟ์นะครับแล้วก็ไม่มีเวลานะฮะจำแนะนำไปแล้วว่านี่เป็นโหมด PBR Shader Calibration ที่เป็นแอสเซทที่ให้โหมดในตัว Doc Asset นะครับก็ลองสามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับ 6:14 ฮะใครจะสอบบ้างครับ